บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮลาوأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوامสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคณะกรรมการมัสยิดนูรุนฮูดาท่านคอเตบท่านอิหม่ามมัสยิดนูรุนฮูดาครับตลอดจนท่านอิหม่ามมัสยิดชะฟีมารียมนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเตมัดจิตเจียมนะครับแล้วก็ครอบครัวจิตเจียมและพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในบริเวณงานขณะนี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับรู้สึกอบอุ่นนะเวลาเห็นพี่น้องต้อนรับขับสู้นะครับแบบนี้นี่ก็สาวะตัวเองจะเป็นมาลาอิกัตซะละมั้ง ต้อนรับกันดีเหลือเกินนะครับและอาจารย์สมิธก็รีบขึ้นมาเหลือเกินจะไม่ให้ผมพูดซะหน่อยอ๋อดูสิกลัวจะไม่ได้พูดให้ผมพูดสักหน่อยหนึ่งขึ้นมากดดันซะอย่างนั้นล้อเล่นนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้วิทยากรบนเวทีทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์สมิธมาดาเรสนะครับซึ่งเป็นวิทยากรนะเป็นวิทยากรของสถานีโทรทัศน์ TMTV และก็รวมถึงตัวผมด้วยนะครับเป็นวิทยากรสมทบอยากจะให้ท่านทั้งสองนี่มีโอกาสได้พูดกับท่านพี่น้องคุยกับท่านพี่น้องเยอะๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมาสอนที่นี่ทุกสัปดาห์นะครับที่นี่เขาจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์เดี๋ยวพี่น้องทราบนะว่าที่นี่เขามีการเรียนการสอนนักศึกษาผู้ใหญ่กันในทุกๆวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่มีอะไรที่ขัดข้องก็จะจัดการเรียนการสอนกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นวิทยากรประจำอยู่ตรงนี้แล้วก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่พยายามอยากจะหาวันลงวันอาทิตย์สักวันหนึ่งอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ไม่ว่างมีบรรยายข้ามปีข้าม2ปีแล้วมั้งเนี่ยอาจารย์สมิธอีกคนหนึ่งนะครับอยากจะเชิญมาสอนอยากจะเชิญมาพูดคุยกับพี่น้องตรงนี้ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็โอ้โหจองกันข้ามปีข้ามวันนี่ถ้าวันนี้เนี่ยผมจองไว้แล้วเนี่ย3เดือนที่แล้วนะถ้าหากว่า3เดือนที่แล้วเนี่ยผมจองเอาไว้ทำไมงั้นเราก็ไปอยู่ใต้วิทยากรแต่ละท่านนะครับท่านก็ทำงานของแต่ละท่านนะครับตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นความสำคัญที่สุดของพวกเรานะครับไม่ว่าพี่น้องจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะพี่น้องจะเป็นคนที่อยู่ในมุกเก็มที่นี่นะครับหรือจะเป็นคนนอกมุกเก็มก็ตามสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องดำเนินชีวิตจะต้องใช้ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่อยู่บนความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนกับหัวข้อในวันนี้ที่เขาได้ตั้งหัวข้อนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่กว้างมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่คิดว่าน่าจะให้ประโยชน์กับท่านพี่น้องได้มากเพราะการดำเนินชีวิตไม่ว่าใครก็ตามพี่น้องที่มีลมหายใจที่มีจิตวิญญาณที่มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะต้องรู้ว่าการดำเนินชีวิตของพี่น้องเนี่ยเราจะต้องวางชีวิตนะครับวางหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้เขาตั้งให้กับเราบนเวทีนะครับใช้ชีวิตนะครับไปสู่ใช้ชีวิตในโลกนี้นะไปสู่อาคิเราะห์ประมาณนี้นะครับซึ่งสำคัญนะพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเราจะวางกรอบในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรในพี่น้องใช้ชีวิตแบบสเปะสปะใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่าย
นะครับใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตที่ผมว่าเนี่ยนะครับเป็นอนาคตที่เราไม่ได้มองแค่เฉพาะดุนยาเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้ผู้ศรัทธาสอนให้มุสลิมเนี่ยมองไกลไปถึงโลกหน้านู่นคำว่าอาคิเราะห์เนี่ยก็หมายถึงโลกสุดท้ายเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าโลกนะครับที่เราอาศัยอยู่เนี่ยจะมีอยู่2โลกด้วยกันที่จะเป็นโลกที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่นะไม่นับอัลลัมบารซักนะครับเพราะว่าอัลลัมบารซักเนี่ยเราไม่ต้องมีลมหายใจนะครับโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธารู้และก็ศรัทธามั่นในสองโลกนี้นะครับว่าเราจะต้องใช้ชีวิตและที่สำคัญก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะเพื่อที่จะนำพาตัวเรานั้นไปสู่อาคิเราะห์ไปสู่โลกหน้าในเมื่อเราศรัทธาว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกหน้าพี่น้องจะทำอย่างไรที่จะให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในโลกหน้าอย่างผาสุกวงเล็บนะครับอย่างผาสุกเพราะในโลกหน้าเนี่ยมันมีการใช้ชีวิตเหมือนกันแต่ใช้ชีวิต2แบบแบบทนทุกข์ทรมานกับแบบผาสุกนะพี่น้องต้องเข้าใจว่าวันนี้เรากำลังคุยกันถึงนู่นนะโลกหน้าคุยกันถึงเรื่องของอาคิเราะห์เพราะมุสลิมเขาต้องคุยกันเรื่องอาคิเราะห์ผู้ศรัทธาต้องคุยกันถึงนู่นนะครับโลกนี้เป็นโลกแห่งกาลปวสานไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดต่ออีกว่าเราจะอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างไรนะครับดังนั้นอยากจะให้เป็นการพูดคุยในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้อรรถรสแล้วก็ได้สาระไปด้วยพร้อมๆกันนะครับไม่อยากจะให้พี่น้องมานั่งฟังแล้วก็เบื่อนะกินข้าวผัดกลับบ้านไปแล้วไม่ได้อะไรมา10นิ้วกลับ10นิ้วนะอย่างคนมาไกลๆเนี่ยนะจะต้องขอแจ้งหน่อยต้องขอประชาสัมพันธ์หน่อยเพราะว่าผมก็พาแฟนคลับผมมาเหมือนกันจากหนองจอกมาคันรถหนึ่งแล้วก็หนึ่งคันรถเนี่ยนะครับนับแล้วเนี่ยร่วมเป็นทศวรรษเป็นทศวรรษพี่น้องได้ยินเนี่ยเวลาพี่น้องไปฟังบรรยายหรือพี่น้องดูตามทีวีนะอาจารย์เขาชอบแซวตัวสวยตัวชื่นจะบอกให้นะวันนี้ผมเอามาด้วยนะเอามาด้วยนะครับนะครับอายุอานามเนี่ยก็ไม่น้อยนะตัวนี่เล็กนิดเดียวแต่มาจากนู่นหนองจอกนะเหาะมานี่บางมดนะครับก็อัลฮัมดุลิลละยอมใจนะอย่างเต็มอัดนี่ยอมใจเลยปีที่แล้วท่านป่วยนะครับปีนี้อัลฮัมดุลิลละท่านมาเยี่ยมพวกเราที่นี่ที่นูรุนฮูดานะครับอยู่แถวๆนี้เหมือนกันอยู่บางมดเหมือนกันนะครับก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์และก็ทุกๆท่านเลยที่อยู่ตรงนี้หวังว่าเราจะได้พูดคุยเรื่องราวของศาสนากันนะครับแล้วก็พี่น้องจะได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะการดำเนินชีวิตของพี่น้องสำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มิได้แยกเรื่องระหว่างศาสนากับเรื่องของดุนยาอิสลามไม่ได้แยกแต่อิสลามเพียงจำแนกให้รู้ว่าเราจะต้องอยู่ดุนยานะและเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเราจะต้องไปอาศัยอยู่ในอาคิเราะห์เหมือนกันเราจะทำตัวอย่างไรที่จะไปอาศัยอยู่ในโลกอาคิเราะห์ให้เป็นบุคคลที่ได้รับความผาสุกตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากก็กว่าจะได้ร่วมเวทีกันเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยผมอาจารย์สมิธเนี่ยนะครับนานนะกว่าจะได้มาบรรจบพบเจอกันในแต่ละเวทีเนี่ยเพราะแต่ละท่านเนี่ยเป็นดาวเด่นในวงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามทั้งคู่เลยนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่จะให้อาจารย์สมิธได้นำเสนอพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับตรงนี้ให้ได้รู้ว่าชีวิตการใช้ชีวิตของเราเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีความมีเทคนิคว่าตอบไปก่อนฮะจะนาทีเองดูสิบอกว่าตอบไปก่อนแล้วกันตั้งใจฟังนะผมเนี่ยนะสอนนี่นี่ทุกอาทิตย์อาจารย์สมิธพี่น้องน่ะเบื่อแล้วประยุทธ์เนี่ยเบื่อแล้วมั้งเขาอยากฟังบางสุรัตเบื่อแล้วมั้งนะครับอยากจะให้วิทยากรตรงนี้เนี่ยช่วยชี้แนะหน่อยเพราะพี่น้องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับไม่ได้ร่ำเรียนศาสนาในระบบเหมือนอย่างกับพวกเรานะครับดังนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยอาจจะอ่อนบ้างอาจจะเพลียบ้างนะครับอาจจะกระปิดกระปอยบ้างเพราะความที่เราเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนาตั้งแต่ต้นแต่ต้องอัลฮัมดุลิลละห์
ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะกับการที่พี่น้องได้หันกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตรงนี้นะครับตรงหน้าผมเนี่ยหลายคนเมื่อก่อนนะอย่าให้สาวอัลลอฮ์ยังบารักึบเลยเพราะว่าไม่ต้องบอกชื่อหรอกนะครับแต่ตรงเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยหลายคนแต่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้เขาหันกลับมาสู่ศาสนากลับมาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้สิครับคือสิ่งสำคัญอินนามัลอะมาลุบิคอวาตีมิฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับแท้จริงกิจกรรมหรือการงานเขาจะวัดกันที่บั้นปลายสุดท้ายของชีวิตนะวัดกันที่บั้นปลายสุดท้ายดังนั้นพี่น้องที่อายุอนามเยอะแล้วระดับสวแล้วอัลลอฮ์อาจารย์เพิ่งจะเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละครับคือดัชนีชี้วัดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นะครับไอ้วัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องไปคุยกันหรอกตอนนี้ยังยกล้อกันอยู่นะครับยังแว้นกันอยู่ยังสกอยยังอะไรกันอยู่เยอะแยะเนี่ยเราไม่ต้องไปคุยถึงตรงนั้นเพราะเอาตัวเองก่อนศาสนาเนี่ยพิจารณาที่ตัวเรานะครับศาสนาเนี่ยเริ่มจากปัจเจกบุคคลนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งอัสลิห์นัฟซะกะวะดะอูฆอยรอกะปฏิรูปตัวเองก่อนที่จะเรียกร้องเชิญชวนปฏิรูปตัวเองก่อนทำตัวเองให้ดีนะหลังจากนั้นพี่น้องพอเริ่มดีแล้วนะพอเริ่มเข้าใจศาสนาแล้วพอเริ่มมีความรู้แล้วพี่น้องวะดะอูฆอยรอกะแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนคนอื่นบ้างนะอย่าอัลเลมคนเดียวอย่ารู้คนเดียวนะอย่าเข้าสวรรค์คนเดียวจูงมือคนที่เรารักเข้าสวรรค์ด้วยจูงมือคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราเข้าสวรรค์ด้วยตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่ทำตรงนี้นะพี่น้องลองดูง่ายๆปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะครับคิดถึงประเด็นนี้อยู่เสมอจึงได้มีมัสยิดนูรุลฮูดาจึงได้มีพวกเราจึงได้มีการเรียนการสอนจึงมีคณะกรรมการที่คอยแบ่งเบาภาระของชุมชนที่นี่ให้คนได้รู้ให้คนได้เข้าใจศาสนาเพราะเรารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้เราเนี่ยปฏิรูปตัวเองแล้วก็ประสงค์อยากที่จะให้เราเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะท่านนบีถูกส่งมาให้สอนในเรื่องของศาสนาดังนั้นพี่น้องเรื่องของศาสนาจึงเป็นหนึ่งกรรมวิธีในการที่เรานั้นจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเรานี่นะครับดังนั้นพี่น้องรู้แล้วที่นี่มีกิจกรรมที่นี่มีการเรียนการสอนใครที่ยังไม่มาก็มาซะนะใครที่ยังไม่รู้ก็ทราบใช่ไหมครับว่าที่นี่ก็มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีกิจกรรมมากมายที่จะคอยปฏิรูปตัวพี่น้องให้เป็นบุคคลที่มีอีมานให้เป็นบุคคลที่มีศรัทธามั่นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวอาจารย์สมิธไม่พร้อมไม่เป็นไรนะผมโยนให้อาจารย์อับดุลลอฮ์แล้วกันนะครับพอบอกให้ผมพูดนานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับอยากจะให้เป็นประเด็นสนทนาพี่น้องจะได้อรรถรสตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดในการที่จะนำเสนอนะครับกับหัวข้อในวันนี้ที่ได้วางเอาไว้ให้พวกเราได้พูดคุยกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรุสซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบีวะรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอแสดงความเคารพท่านอิหม่ามท่านคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานของมัสยิดนูรุลฮูดาแห่งนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้มีโอกาสกลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประจำนะครับเกือบจะทุกปีเลยผมแล้วก็คณะวิทยากรของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราจะมาร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานประจำปีของทางมัสยิดนูรุลฮูดา
ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างสถาบันนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเรารู้จักคุ้นเคยกันมานานพอสมควรทีเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่มัสยิดนูรุลฮุดาแห่งนี้นะครับมีบุคลากรสำคัญนะครับที่คอยร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิอนุรักษ์นะครับจนกระทั่งกลายเป็นคนของมูลนิธิไปแล้วนะครับก็คือคุณมาเรียมเรืองพาณิชย์แล้วก็ครอบครัวเรืองพาณิชย์ที่มีอุปการะคุณนะครับกับทางมูลนิธิกับทางโรงเรียนมาด้วยดีโดยตลอดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮรัญยิกนะครับแล้วก็เป็นหรือเป็นผู้ช่วยเฮรัญยิกของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามดูแลเรื่องการเงินการทองนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับของทางมูลนิธิตลอดจนครอบครัวนะครับครอบครัวเรืองพาณิชย์ก็มีอุปการะคุณนะครับช่วยเหลือออกร้านออกรวงต่างๆเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นงานของมูลนิธิหรืองานของโรงเรียนวันนี้อาจารย์มุนซิดมันติมะนะครับในฐานะที่นะครับเกี่ยวดองหนองยุ่งกันที่นี่มาเป็นปีแล้วนะนะครับเข้าปีที่4แล้วครับก็พาคณะนะครับซึ่งอาจารย์มนฤทธิ์บอกว่าถ้าจะนับรวมอายุแล้วน่าจะสิริรวมก็น่าจะสัก 20,000 มั้ยมั้งนะนะครับวันนี้ใครยังไม่เคยเห็นตัวชื่นนะคนอื่นเขาเรียกตัวสวยแต่ผมเรียกตัวชื่นตัวชื่นนะครับตัวชื่นเนี่ยนะครับแกเป็นเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่ปูชนียบุคคลนะเขาเรียกวัตถุโบราณของทางมูลนิธิที่เราพยายามที่จะรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าคำว่าปูชนียบุคคลเนี่ยมุสลิมเราจะไม่พูดปูชนียบุคคลแปลว่าบุคคลซึ่งที่ควรค่าแก่การบูชาควรค่าการนับถือปูชะก็คือบูชะนะครับฉะนั้นตัวชื่นเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่กับมูลนิธิมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนจนกระทั่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกับอาจารย์ฟาริดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแฟนอาจารย์ฟาริดหรอกครับเป็นแฟนคลับเฉยๆติดตามรับฟังการบรรยายแล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์มูซิดก็เลยนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ของมูลนิธินะครับนะครับเป็นประมาณสัก10กว่าคนนะร่วมกันเดินทางมาแล้ววันนี้ก็อาจารย์มูซิดก็ประสานงานกับ TMTV นะครับมาบันทึกเทปรายการแล้วก็จะเอาไปออกอากาศด้วยฉะนั้นใครที่อยากจะไปออกอากาศนะมีหน้ามีตาออกทีวีกับเค้าเดี๋ยวพยายามเดินผ่านกล้องบ่อยๆนะนะครับเดินผ่านกล้องบ่อยๆมีอีกช่องนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อีคลาสบางทีอีคลาสไลฟ์นะครับของอันนี้ของอัลฮัมดุลิลละห์กลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีหลายกล้องหลายตัวเลยนะครับทุกคนก็เห็นความสำคัญของการจัดงานในค่ำคืนนี้ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีก็คุยกับพี่น้องว่าหัวข้อก็คือการดำเนินชีวิตของมุสลิมจากดุนยานี้สู่โลกอาคิเราะห์ผมขอเริ่มต้นกับพี่น้องแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรามีเวลาพูดคุยกันเกือบ2ชั่วโมงในวันนี้นะครับเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าดุนยาเนี่ย มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโลกที่มีอายุเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้นมุสลิมเราไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมเนี่ยนะมัคลูกทั้งหมดเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่สำหรับมุสลิมเราเนี่ยต้องนึกและก็ตระหนักและสังวรอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สองโลกนะสัตว์สองโลกไม่ใช่สัตว์สองเมืองสัตว์สองโลกคือโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตทั้งในดุนยานี้นะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นชีวิตที่อมตะที่สถาพรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแต่ชีวิตในดุนยานี้เป็นชีวิตที่ไม่จีรังเป็นชีวิตที่ไม่ยั่งยืนนะครับเราเรียกว่าเป็นสัตว์สองโลกแต่ถ้าสัตว์สองเมืองเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเมืองบกกับเมืองบาดาลพวกเต่าพวกตาภาพพวกกบพวกอะไรพวกนั้นเรียกสัตว์สองเมืองเราไม่ใช่พวกนั้นแต่เราเป็นสัตว์สองโลกฉะนั้นมุสลิมเราในขณะที่เรามาอยู่ในดุนยานี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราคือผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอาบิรุสซะบีลินนะครับใช้คำว่าอาบิรุสซะบีลแปลว่าเดินทางผ่านมาที่มาแวะพักที่โลกดุนยานี้เพราะเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่โลกนี้เท่านั้นนะครับตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกของอะลัมอะรวาห์ช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่มั้ยครับเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงสร้างนะครับแล้วก็ให้เรามีวิญญาณจนกระทั่งเราถือกําเนิดมาจนกระทั่งมาอยู่ในดุนยานี้ก็เป็นอะลัมดุนยาพอเสร็จจากอะลัมดุนยาเรามีวาระเรามีอายันคนละ60ปีคนละ70ปีส่วนใหญ่ก็ไม่เกินจากนี้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่า
أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين อายุไขโดยเฉลี่ยเกลี่ยกันแล้วระหว่างประชาชาติราษฎรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงที่นบีพูดนั่นคืออายุในช่วงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ประชาชาติในยุคก่อนๆเนี่ยเขาอายุกันเยอะๆอายุยืนๆกัน100ปี200ปี1000ปียังมีเลยนะครับแต่ว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะคิดแบบถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ60ปีกับ70ปีโดยประมาณรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะกอลละมายะยูซมีไม่เยอะหรอกมีไม่มากหรอกที่จะเลย70ปีไปฉะนั้นใครที่เลย70ปีไปนี่คือส่วนน้อยแล้วนะครับจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆหลายคนที่พออายุ60เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะกอดอะซารัลลอฮุอิลัมรีอินบัลละกูฮูซิตตีนะซะนะอัลเลาะห์ให้โอกาสเยอะมากแล้วสำหรับคนที่อัลเลาะห์ให้มีอายุจนกระทั่งถึง60ถึง70เนี่ยถ้า50ปี60ปีแล้วยังอะไรครับยังถอยหลังไม่ได้ยังกลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ได้ยังลุยไปข้างหน้าอยู่ไม่กลัวตายแบบนี้นะครับอันนี้คือบุคคลซึ่งที่เกรงว่าจะพลาดโอกาสอันดีในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวอัลเลาะห์ให้โอกาสในการกลับตัวเรานะครับ50ปี60ปีให้ได้มีโอกาสคิดทบทวนเอ๊ะเราจะวางแผนอย่างไรเราจะแพลนอย่างไรในการที่เราจะใช้ชีวิตในดุนยานี้เพื่อที่จะใช้ต้นทุนที่อัลเลาะห์ให้มากว่า60ปี70ปีนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็จะได้เป็นเสบียงของเราเป็นทางรอดของเรานะครับในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในเมื่อเราอยู่ในดุนยานี้เท่ากับเราเป็นผู้เดินทางผ่านดุนยานะครับออกจากอะลัมอะรวะมาสู่โลกนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโลกในท้องของมารดาอันนี้ก็เป็นโลกชั่วคราวคนละ9เดือนเท่าๆกันนะครับไม่มีใครหรอกครับที่10เดือน15เดือน2ปี3ปีไม่มีมีเพียงแค่บอกบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่อันนี้เป็นกรณียกเว้นที่อาจจะเป็น10เดือนหรือบางท่านที่ถูกระบุว่าในประวัติศาสตร์อาจจะอยู่ในครรภ์มารดาถึง4ปีเหมือนกับที่เราทราบว่ามีบางบุคคลบางกรณีเท่านั้นแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็อยู่ในโลกของคันมารดาคนละ9เดือนเท่าๆกันต่างกันนิดๆหน่อยๆคนละ4วัน5วันต่างกันนะครับพอออกจากดุนยาแล้วมาสู่ออกจากอาลัมที่เป็นโลกของคันมารดาก็มาสู่โลกของอะไรครับโลกดุนยาตรงนี้แหละครับคือสำคัญที่สุดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตรงเนี้ยเราคืออะไรครับคืออาบิรซะบีลแปลว่าเราไม่ได้อยู่กับที่เราไม่ได้อยู่กับที่เราเพียงแค่แวะพักชั่วคราวเท่านั้นชุคำว่าชั่วคราวก็คือประมาณ50ปีประมาณ60ปีประมาณ70ปีนี่คือชั่วคราวเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาที่แท้จริงที่เราเรียกว่าอะลัมอาคิเราะห์หรืออะลัมอะลัมอะไรครับอะลัมที่เป็นโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่เขาเรียกว่านิรันดรนิรันดรไม่ใช่นิรันดรนิรันดรนะครับเป็นโลกที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเป็นโรคที่จียังฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้ต้นทุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาคนละ50ปี60ปีเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้เราสามารถนะครับเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนกับคนที่เดินทางมาแล้วแวะพักระหว่างทางนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบดุนยานี้เหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่นะครับเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่มันมีดอกมีผลนะครับใครที่เดินทางผ่านมาเนี่ยก็ต้องมาแวะพักที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตดุนยาของเราเนี่ยแหละครับมีลำบากมีทุกข์มีสุขมีเดือดร้อนมันก็เหมือนกับเราเดินผ่านมานะครับตลอดเส้นทางเนี่ยเราต้องเจอฝนเราต้องเจอลมเราต้องเจอแดดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราบางคนเจอฝนเยอะบางคนเจอแดดเยอะบางคนเจอฝุ่นเยอะบางคนเจอลมเยอะแล้วแต่ทุกคนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในระหว่างการเดินทางโดยสวัสดิภาพหรืออย่างราบรื่นทุกคนเสมอไปเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกใช่ไหมครับว่าวัสวะรุกิตอะตุมมินัลอะซาบการเดินทางของเรานี่แหละมันคือส่วนหนึ่งของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เป็นบททดสอบให้กับพวกเราฉะนั้นพี่น้องลองดูสิอาจารย์สมิธใครตะใครที่เคยเดินทางนี่โดยเฉพาะเวลาเราต้องเดินทางไปต่างประเทศเวลากินไม่ได้กินเวลานอนไม่ได้นอนนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมยูกเตรียมยาเตรียมอาหาร
นะครับไปเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เกือบจะเป็นอะไรเป็นปกติให้ได้มากที่สุดแต่ว่าในระหว่างเดินทางนะพี่น้องครับเราต้องเจอนู่นเจอนี่นะครับบางทีเวลาไม่เป็นเวลาได้เวลานอนไม่ได้นอนได้เวลากินไม่ได้กินฉะนั้นรอซูลจึงเปรียบว่าการเดินทางเนี่ยเป็นกิฟอะตุมินัลอาซาบเป็นเสี้ยวหนึ่งของบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจำลองให้เราเจอในระหว่างเดินทางฉะนั้นนี่คือการเดินทางที่เป็นเส้นทางของเราในชีวิตแต่เส้นชีวิตจริงๆของเราที่เดินทางเนี่ยเราต้องเดินทางคนละ60ปี70ปีแต่ว่าช่วงเนี้ยเราได้มาแวะพักแวะพักแวะพักที่ไหนล่ะครับแวะพักที่โลกดุนยานี้ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราเห็นขึ้นไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหใบมันดกเหลือเกินลูกมันดกเหลือเกินดอกมันก็ดกเหลือเกินหน้าเก็บหน้าเด็ดไปเสียทุกอย่างเลยเราจึงอาศัยอะไรครับอาศัยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเสวยสุขกันอย่างเต็มที่ในเมื่อเราเดินทางรอนแรมกันมาเนี่ยผ่านลมผ่านฝนผ่านหนาวกันมาเราเหนื่อยเราล้าเราก็เลยต้องมานอนพักอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้ชั่วคราวใช่ไหมครับฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากต้นไม้ต้นนี้ไปเราก็ต้องเก็บผลของมันเก็บใบของมันอะไรที่เราจะใช้ประโยชน์ได้เพื่อที่จะใช้เป็นเสบียงเอาไปกินระหว่างทางกว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเราสูญเปรียบแบบนี้ฉะนั้นดุนยานี้ในเมื่อเรามาอยู่คนละ50ปี60ปีก็คือช่วงที่เรามานอนอาศัยร่มอาศัยเงาของต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องเก็บผลของดุนยาเก็บดอกของดุนยาเก็บสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในระหว่างที่เราอยู่ในดุนยานี้เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้เป็นเสบียงนะครับเพื่อให้รอดปลอดภัยจนกระทั่งสู่จุดหมายปลายทางได้นี่คือคนฉลาดนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนฉลาดคือคนที่เวลาไปนอนแวะพักแล้วเนี่ยไม่ใช่ลุกเลยพอลุกเสร็จแล้วเดินออกไปทั้งที่ต้นไม้ที่อยู่บนหัวเนี่ยลูกก็ดกใบก็ดกผลก็ดกเนี่ยน่าจะเก็บกินให้อิ่มเสียก่อนเก็บกินอิ่มเสร็จแล้วเก็บเป็นเสบียงไปด้วยเพราะเราจะไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องทำไปเองทั้งหมดเลยเก็บใส่กระเป๋าไปเก็บใส่เป้ไปใส่ย่ามไปเอาให้เต็มที่เพื่อไปเป็นเสบียงของเราในระหว่างที่เราจะเดินทางต่อไปฉะนั้นชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ดุนยานี้หลายคนบอกตายแล้วก็จบกันมันไม่จบการตายหรือการเสียชีวิตคือการย้ายมิติจากโลกดุนยาเข้าสู่มิติที่เป็นช่องว่างระหว่างอะไรครับระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์บารซักย้ายมิติเท่านั้นพอย้ายมิติไปมันเป็นการเดินทางอีกช่วงหนึ่งเพื่อที่จะไปสู่มิติที่เป็นจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วก็คือโลกอาคิเราะห์ตอนนี้ในโลกที่เราจะไปแวะระหว่างทางที่เรียกบารซักตรงนี้ก็ต้องมีเสบียงในระดับหนึ่งไปเพื่อที่เราจะได้รอดในหลุมกูโบสของเราพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนฉลาดนะเวลาเขาไปแวะพักที่โคนต้นไม้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บเอาเฉพาะเท่าที่เขาจะได้ประโยชน์จริงๆไอ้ที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาไม่ขนเขาไม่แบกไปให้หนักหรอกครับอันนี้คือคนอะไรคนฉลาดเวลาเรามาอยู่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนละ60ปีเราก็ใช้ต้นทุนของเรา60ปี70ปีเนี่ยเก็บเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆที่เราจะเอาไปใช้ในบารซักของเราเอาไปใช้ในอาคิเราะห์ของเราเขาจะไม่เก็บเกินกว่าที่เขาจำเป็นจะต้องใช้หรือต้องการมีแต่คนบ้ารอซูลบอกมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่เวลาแวะนอนที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาหายเหนื่อยเท่านั้นแหละครับลุกขึ้นเอาขวานฟันต้นเลยฟันต้นฟันจนกระทั่งต้นล้มแล้วก็คิดว่าจะแบกต้นไม้ต้นนี้ทั้งต้นไปด้วยนี่คือคนบ้านะเตมัดนะบ้าไหมบ้าเหมือนกับคนที่มาอยู่ดุนยาแค่60ปีแต่บ้าดุนยาจะเอาดุนยากับไปกับตัวเองทั้งหมดเลยจะเอายศตำแหน่งจะเอาฐานะจะเอาความร่ำรวยจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปกับตัวเองหมดเลยทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยคุ้มกะลาหัวอะไรก็ไม่ได้แต่สิ่งที่คนที่มาอยู่ในดุนยาแล้วชาญฉลาดจริงๆเนี่ยนะครับเขาเอาเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาสิ่งที่จะช่วยเขาได้ในหลุมกูโบร์สิ่งที่จะช่วยเขาได้ในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์เพราะเขารู้ว่าเวลาเขาไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยเขามีสิ่งที่มันผาสุกกว่ารอเขาอยู่ที่โน่นเขาไม่บ้าขนไปหรอก
ใช่ไหมครับรอซูลบอกมีแต่คนบ้าที่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วจะฟันเอาต้นไม้แล้วแบกต้นไม้ไปทั้งต้นไม่มีใครแบกแล้วครับมีแต่คนบ้าอย่างที่รอซูลว่านั่นแหละฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันในเมื่อเราอยู่ในดุนยานี้เวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรจากดุนยาล่ะเราก็เอาเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะครับเหมือนกับคนที่ไปนอนใต้ต้นไม้เนี่ยเขาก็เก็บเอาเฉพาะเท่าที่เขาแบกไหวถือไปไหวเป็นมะม่วงเป็นชมพู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเฉพาะที่มันใส่กระเป๋าไปได้ถือใส่ถุงไปได้แบกไปได้นะครับไม่ใช่เอาอะไรจะตัดต้นแล้วก็จะหามไปทั้งต้นเลยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่เราไม่สามารถเอาดุนยานี้ทั้งหมดไปได้หลายคนจะเอาบ้านไปด้วยจะเอาที่ทางไปด้วยจะเอาลูกเต่าไปด้วยขนกันไปหมดเลยขนไปไม่ได้หรอกครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่เกินความจำเป็นที่เราจะเอาไปใช้ฉะนั้นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกก็คือให้เราเตรียมเฉพาะสิ่งที่เราจะไปใช้เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเรามากที่สุดนั่นก็คือความดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่อัลัมบัรซักนะวันที่เราเสียชีวิตรอซูลุลลอฮ์บอกญาติก็ยกขยงกันไปส่งทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ก็ขนกันไปเต็มกุโบเลยพี่น้องลองดูสิครับมีอะไรก็ขนกันไปเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงไปข้าวของต่างๆเยอะแยะไปหมดขนกันไปแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราแล้วมาเด็กกลับก็คือความดีนะครับผลงานของเราความดีของเรานี่จะอยู่กับเราฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงบอกนะครับว่าเวลาเราถูกสอบสวนในหลุมกุโบร์นะในหะดีษท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดเวลาเราฟื้นคืนชีพไม่ใช่ฟื้นคืนชีพเราฟื้นขึ้นมาในกุโบร์นะครับมาลีกาจะสอบถามเรา3หรือ4คําถามนะครับในบางรีวายะห์3คําถามในบางรีวายะห์ก็4คําถามแต่แน่ๆเลยถาม3คำถามนี้ก็คือมารับบุกะวะมันนบียุกะวะมาดีนุกะนะครับในบางรายงานในที่สองท่านบรออิบินอาซิบมารับบุกะวะมาดีนุกะวะมาตะกูลุฟิรรอจุลิลลาซีบุอิซฟีกะท่านนับถือศาสนาอะไรใครเป็นพระเจ้าศาสดาของท่านนบีของท่านคือใครเนี่ยถามคำถามแค่3คำถามนี้ถ้าเราตอบได้ในหลุมกุบูรสบายเลยครับฉลุยเลยฉะนั้นคำถาม3คำถามนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคำตอบในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยา50ปี60ปีเนี่ยต้องเอาไปตอบให้ได้ฉะนั้นการตอบคำถามเนี่ยมันตอบด้วยอะไรครับตอบด้วยอามันด้วยภาษาอีหม่านของพวกเราในดุนยานี้เราไม่เคยแสดงพฤติกรรมความเชื่ออะไรเลยนะครับที่สื่อให้เห็นว่าหรือแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยนับถืออัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไม่เคยละหมาดไม่เคยถือศีลอดไม่เคยทำความดีไม่เคยอ่านกุรอานอัลลอฮ์ไม่เคยอยู่ในสายตาของเราเลยใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งแล้วพอถึงหลุมกุโบร์จะตอบได้ไหมครับว่าอัลลอฮุร็อบบีเราไม่เคยตามสุนนะนบีเลยไม่เคยศอลาวาตให้นบีเลยไม่เคยนึกถึงนบีเลยแล้วตะแล้วเวลามาลีกาถามในกุโบร์จะตอบได้ไหมครับว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตที่ถูกส่งมาประกาศศาสนาให้กับเราบางคนรุกลอิสลามยังนับไม่ครบเลยนะครับแล้วจะตอบกับมาลีกาอย่างไรว่าเรานับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นสิ่งที่เราทำในดุนยานี้มันจะไปเป็นคำตอบให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ทำในดุนยานี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปตอบด้วยวาจาของเราได้ในหลุมกุโบร์ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเวลามาลาอิกะห์มาถามนะมารับบุกะคนที่ตอบได้เขาจะตอบทันทีเลยว่าอัลลอฮุร็อบบีดุนยานี้เขาละหมาดดุนยานี้เขาอ่านกุรอานดุนยานี้เขากลัวอัลลอฮ์เขาเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เขาตอบได้ครบหมดเลยแต่คนที่ไม่เคยเชื่อไม่เคยศรัทธากับอัลลอฮ์ไม่เคยตามนบีรู้ไหมครับเขาจะตอบในยังไงในสุนันนบีดาวูดซะมิอตุนนาสยะกูลูนะฮะฮะฟะอะกูลฉันได้ยินคนข้างบนฉันอยู่ข้างล่างแล้วฉันได้ยินคนข้างบนเขาพูดกันแบบนี้เขาอาจจะไปนั่งสอนอยู่ที่ปากหลุมก็ได้ให้ว่าอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้นะให้ตอบอย่างนี้นะฉันก็ว่าตามว่าตามที่เขาสอนเป๊ะเลยนะครับมาลีกะเอากระบองเหล็กฟาดไปตูมเข้าไปทีนึงอันกะซับตาเอ็งที่พูดมานี่เอ็งพูดไม่จริงเพราะอะไรอ่ะที่ตอบนะตอบถูกแต่พูดไม่จริงเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ที่พูดนะพูดอย่างตอบอย่างนึงแต่ไอ้สิ่งที่เอ็งทำในดุนยาน่ะมันค้านกับสิ่งที่เอ็งพูดฉะนั้นข้าไม่เชื่อเอ็งมาลีกะเลยล่อไปโคมนึงนะครับเนี่ยต่อให้ใครเราขนคนไปนั่งสอนเราอยู่ที่ปากหลุมของเราก็จะไม่มีประโยชน์เลยฉ
ฉะนั้นอาศัยอะไรไม่ได้นอกจากสิ่งที่เป็นผลงานแล้วก็เป็นความดีที่เราทำด้วยตัวเองฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่านี่แหละ3อย่างเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมคำต่อไปเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านอัลลัมบารซักแล้วใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าออเดิร์ฟก่อนนะในอัลลัมบารซักด้วยความสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเตรียมเอาไว้ให้เขาเรียกเป็นรางวัลสมนาคุณให้เบื้องต้นก่อนออเดิร์ฟก่อนพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงด่านกูโบตเนี่ยเป็นด่านที่น่ากลัวมากๆเลยท่านคอลีฟะห์อุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งโดยบุคลิกภาพโดยส่วนตัวของท่านแล้วท่านเป็นคนใจที่มีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ร้องไห้เก่งนะครับเป็นคนเจ้าน้ำตาแต่ไม่ใช่คีแยนะเป็นคนเข้มแข็งแหละแต่ว่าเวลาอะไรสะดุดจิตสะดุดใจนิดนึงเนี่ยร้องเลยท่านคอลีฟะห์อุสมานท่านมีสิ่งนึงที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำเหมือนกับท่านรอซูลก็คือการไปซิยารอกูโบร์ท่านกอลีฟะอุสมานมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านไปกับกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งแล้วท่านก็ไปร่วมพิธียะนาซะในระหว่างที่ยืนนะครับเพื่อที่จะเตรียมพิธีศพให้กบฝังเนี่ยนะพิธีกบฝังให้แล้วเสร็จเนี่ยท่านกอลีฟะอุสมานก็ร้องออกมาเสียงดังๆเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ประสบเหตุก็ตกใจเอ๊ะทำไมคอลีฟะอุสมานร้องแล้วร้องโฮขนาดนี้เลยก็เรียนถามท่านคอลีฟะอุสมานด้วยความสงสัยว่าทำไมท่านจึงร้องไห้น่ากลัวขนาดนี้เชียวท่านคอลีฟะอุสมานบอกว่าที่ฉันร้องขนาดนี้เพราะฉันนึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดจนกระทั่งมันติดหูอยู่ประจำเลยรอซูลบอกว่าอินนัลกอบรอเอาวะลุมานาซิลิลอาคิเราะห์กูโบรคือด่านแรกของอะไรครับคือด่านแรกของโลกอาคิเราะห์เราออกจากดุนยาเนี่ยเราก้าวข้ามไปสู่บารซักนี่แหละคือด่านแรกพอพ้นบารซักอิสราฟีลเป่าสังเราเข้าสู่ด่านสุดท้ายโลกอาคิเราะห์มิติสุดท้ายฉะนั้นข้าพเจ้าจำคำพูดของรอซูลมันยังตราตึงอยู่ในหัวใจมันยังติดหูอยู่เวลามากูโบรเนี่ยนึกถึงคำพูดของรอซูลแล้วรอซูลบอกว่าอินนัลกอบรออาวะลูมานาซิลิลอาคิเราะห์กูโบสคือด่านแรกประตูแรกที่เราจะต้องก้าวข้ามไปเพื่อไปสู่โลกอาคิเราะห์รอซูลบอกว่าถ้ากูโบสเนี่ยนะด่านแรกเนี่ยนะราบรื่นมาลาอิกะห์ถามอะไรตอบได้ทั้งหมดเลยเนี่ยฟะมาบะอ์ดะฮูไอซารุรอซูลบอกฟะมาบะอ์ดะฮูไอซารุหลังจากกูโบสไปนี่ด่านต่อไปนี่ไอซารแปลว่าอะไรครับง่ายสะดวกฉลุยหมดเลยแต่ถ้าไม่ผ่านด่านแรกนี่นะครับด่านต่อไปอย่านึกว่าจะรอดฉะนั้นเวลาคอลีฟะอุสมานนึกถึงตรงนี้เนี่ยท่านคอลีฟะอุสมานสะกดความรู้สึกของท่านเอาไว้ไม่อยู่นะครับในที่สุดท่านก็ต้องร้องออกมาโดยไม่อายใครเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองก็เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านไปซิยารอห์หรือไปขอดุอาให้กับชาวกูโบรไปที่บะกียะห์ก็แล้วแต่หรือเวลาท่านมีโอกาสไปร่วมพิธีศพเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสลามใช่มั้ยครับสลามกับชาวกุโบรก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปร่วมพิธีศพรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าซอฮาบะห์ยังช่วยกันกลบไม่เสร็จนะยังกลบกันอยู่ยังคาอยู่รอซูลก็เลยถือโอกาสนั่งกับพื้นนะครับนั่งกับพื้นแล้วที่มือของท่านก็มีกิ่งไม้เป็นแขนงนะกิ่งนึงท่านก็นั่งเพลินๆเอาอะไรขีดที่เขียที่ทรายเล่นนะครับปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์เห็นท่านรอซูลนั่งกับพื้นซอฮาบะห์ทุกคนก็ไม่มีใครยืนค้ำหัวรอซูลเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรานี่ผู้หลักผู้ใหญ่ยืนค้ำหัวหมดเลยแต่รอซูลุลลอฮ์เวลานั่งซอฮาบะห์ลงนั่งพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยนะครับทุกคนนิ่งเงียบไม่มีใครพูดจาทะลึ่งตึงตังส่งเสียงโวกเวกวอยวายในกุโบสถ์ต่างกับพวกเราเข้ากุโบสถ์นี่เราคุยแม้กระทั่งเรื่องทะลึ่งคุยแม้กระทั่งเรื่องไม่เหมาะสมในมนิดลูกมนิดล้มคุยอะไรคุยทะลึ่งตึงตังไม่ให้เกียรติกับอะไรกับสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราต้องปลงต้องสถานที่ต้องอะไรก็สงบจิตสงบใจสงบอารมณ์เท่านั้นหน่อยรักษาคำพูดสักนิดหนึ่งระวังคำพูดคำจาแต่เราคุยกันเฮฮาปาร์ตี้กันเลยนะครับในหลุมกูโบสถ์รอซูลนั่งซอฮาบะห์นั่งเงียบจนกระทั่งในริวายะห์เนี่ยบอกว่าถ้านกมาเกาะได้นะนกเกาะเลยความนิ่งเงียบไม่ขยับขยื่นอะไรของซอบานะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับซอฮาบะห์บอกว่า
อิสตะอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกับรอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกับรซูลสอน3ครั้งพวกท่านทั้งหลายพยายามขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์นะให้รอดปลอดพ้นจากความทรมานของหลุมกุโบร์ให้รอดปลอดพ้นจากความทรมานของหลุมกุโบร์ฉะนั้นเขาจึงมีซุนนะห์ให้เวลาเราเข้ากุโบร์หลังจากสลามแล้วเนี่ยให้เราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้โดนทรมานอย่าให้โดนฟิตนะห์ในหลุมกุโบร์ฉะนั้นถ้าเราผ่านกุโบร์ด่านนี้ได้นะฟะมาบะดะฮูไอซารุมันที่รอซูลบอกแหละด่านอื่นฉลุยหมดเลยในกิยามะห์ก็จะสะดวกก็จะง่ายได้นะครับมาลีกาที่ถามเราแค่3คำถามเนี่ยแต่เวลาถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอำนวยความสะดวกง่ายให้กับพวกเราในการที่จะผ่านการทดสอบของพระองค์ไปได้ฉะนั้นเราในฐานะที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็ต้องมองการไกลสักนิดนึงมองการไกลทำอย่างไรในดุนยาตอนนี้มันดูแล้วไม่น่าปลอดภัยเลยทำอย่างไรที่เราจะรอดให้ได้อยู่ในดุนยานี่รอดด้วยแล้วก็ต้องมองให้รอดอะไรครับมองแล้วก็วางแผนแปลนให้รอดยันถึงอะไรครับถึงอาคิเราะห์ให้ได้เลยแบบนี้เราถึงจะถือว่าเราเป็นคนที่ชาญฉลาดหรือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คนที่มองการไกลจริงๆรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลกายิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาต์คนฉลาดคนที่มีวิสัยทัศน์อัลกายิซนะอากิลคนฉลาดคนมีวิสัยทัศน์คนมีสมองจริงๆเขาจะต้องอะไรครับดานะนัฟซะฮูต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอคือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทดุนยานี้ก็ไม่ประมาทยิ่งโลกหน้าต้องไม่ประมาทมากเลยนะครับต้องระวังตัวมากเลยดานะนัฟซะฮูแปลว่าทดอะไรดูตัวเองพิจารณาตัวเองสอบสวนตัวเองนะครับพิพากษาตัวเองก่อนวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาต์แล้วก็สร้างผลงานที่จะเอาไปใช้หลังจากตายไปแล้วฉะนั้นคนฉลาดนี่คือคนที่ทำแล้วทำเผื่อโลกหน้าผมเองตอนสัก8หรือ9ปีมานะครับผมเล่าเหตุการณ์นี้ให้พี่น้องฟังก่อนแล้วกันมีพี่น้องมุสลิมอ่ะปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปหรือยังนะอายุเยอะแล้วผมเรียกเขาโตเข้ามาในรายการตอนเดือนรอมฎอนที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามคุยกับผมนะอาจารย์วันไหนว่างโตจะบริจาคสตังค์หน่อยให้อาจารย์วิ่งไปเก็บสตังค์ที่นู่นเขาเรียกบางพีนะไอ้ตรงไอ้โรงอะไรล่ะโรงแบตเตอรี่นะตรงนู้นนะตรงบางพีนะครับผมก็ไปให้นักเรียนขับรถไปให้ไปถึงนะครับโต๊ะก็เชิญขึ้นบ้านน้ำไม่เลี้ยงเลยตอนนั้นเดินบวชเอ๊ะโต๊ะทำไมไม่เลี้ยงอะไรเลยนะขึ้นไปโต๊ะก็เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้านะตู้แบบตู้เขาพับผ้าปะเต๊ะผ้าอะไรล่ะไอ้เสื้อเรียงเอาไว้โต๊ะก็ดึงมาจากใต้ผ้าปะเต๊ะที่เรียงไว้ในตู้นะครับมาเป็นถุงเป็นผ้านะผูกโต๊ะเอามาก็มาแก้แล้วก็ตั้งให้ผมข้างหน้าเนี่ยโต๊ะจะบริจาคให้มูลนิธิโต๊ะจะบริจาคมูลนิธิตอนนั้นก็น่าจะสัก 20,000 ไปได้มึงนะครับเยอะถือว่าเยอะมากเลยแหละครับพี่น้องครับสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นแบงค์เก่าๆอ่ะแบงค์อ่ะนะแบงค์เก่าๆเป็นแบงค์ประมาณแบงค์20เกือบจะทั้งหมดเลยแต่มันเก่ามากแล้วเก่ามากจนกระทั่งบางฉบับนะแบงค์บางฉบับเนี่ยริมน่ะขอบมันน่ะเริ่มเหลืองแล้วแล้วหนังที่โต๊ะแค่ใช้รัดเนี่ยขาดจนกระทั่งเปื่อยเป็นละลายเลยเปื่อยจนขนาดนั้นแล้วผมก็ถามโต๊ะโอ้โหโต๊ะไม่เสียดายเลยเนี่ยโต๊ะเก็บไว้ตั้งนานโต๊ะบอกโต๊ะเก็บไว้หลายปีแล้วโต๊ะแลกเป็นแบงค์ใหม่ๆไว้ทั้งหมดเลยนะผมก็ถามว่าทำไมโต๊ะถึงเก็บไว้แต่แบงค์แย่20แล้วไม่มีแบงค์100แบงค์อะไรเลยโต๊ะบอกว่าตอนนั้นโต๊ะคิดอย่างเดียวเพราะโต๊ะยังเป็นคณะเก่าอยู่โต๊ะคิดอย่างเดียวก็คือโต๊ะจะเก็บสตังค์แลกแบงค์ใหม่เอาไว้เวลาโต๊ะตายโต๊ะจะได้มีสตังค์แจกนึกออกนะโต๊ะจะเก็บสตังค์ตรงเนี้ยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเวลาละหมาดญะนาซะห์จะได้แจกคนละ20 40อะไรก็แล้วแต่จะได้ไม่ลำบากเดือดร้อนลูกหลานโต๊ะก็คิดดีลูกหลานเพื่อโต๊ะเป็นอะไรไปมันถ้ามันไม่แจกให้ใครจะแจกล่ะโต๊ะก็เลยต้องแลกแล้วก็แตกสตังเอาแบงค์ใหม่ๆเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยผมก็บอกอ้าวแล้วโต๊ะมาบริจาคทำไมล่ะเขาบอกว่าโต๊ะฟังวิทยุของอาจารย์เนี่ยแหละโต๊ะเปลี่ยนมาเป็นซุนนะห์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เปลี่ยนมาเป็นซุนนะห์มาเข้าใจใหม่ว่าไอ้แตกสตังแจกสตังในพิธีละหมาดญะนาซะห์เนี่ยอันนี้มันไม่มีคำสอนในซุนนะห์ของรอซูลไม่ได้มีร่องรอยแบบอย่างใดๆทั้งสิ้นเลยละหมาดเสร็จแล้วตามไปกุโบร์น่ะได้1กิรอต
ไปร่วมพิธีฝังศพจนกระทั่งแล้วเสร็จนั้นได้1กิรอตเขาไม่มีแจกสตังค์กันในสมัยดะบีสมัยซอบะไม่มีใครก็ทำกันพอโต๊ะรู้โต๊ะเข้าใจโต๊ะไม่ทำแล้วโต๊ะเลิกนี่อัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์อีกอย่างนึงรู้ไหมโต๊ะเขาอธิบายยังไงโต๊ะบอกว่าเนี่ยโต๊ะคิดผิดมาตลอดเลยโต๊ะแลกสตังค์กว่าโต๊ะจะเก็บได้หมื่นกว่ากับ 20,000 เนี่ยเป็น10ปีใช่มั้ยครับแลกเจอแบงค์เจออะไรแลกเก็บเอาไว้แต่โต๊ะยังไม่มีโอกาสทําบุญทั้งสิทธิ์สตังค์เนี่ยเงินเนี่ยอยู่ในมือ 20,000 แต่โต๊ะยังไม่ได้ผลบุญจากสตังค์โต๊ะ 20,000 ตรงนี้เลยแล้วถ้าอัลเลาะห์ให้โต๊ะอายุยืนอีกสัก10ปีเนี่ยกว่าโต๊ะจะได้ผลบุญเนี่ยอะไรรอไปอีก10ปีสตังค์นอนแช่อยู่แต่โต๊ะไม่ได้ผลบุญเลยฉะนั้นวันนี้โต๊ะเข้าใจโต๊ะฟังรายการโต๊ะเนียดอวกัฟให้ไปทำสุราทำมัสยิดหลังปัจจุบันเนี่ยแหละครับนะครับเอาไปทำพี่น้องนี่ถ้าโต๊ะไม่ฉลาดนะโต๊ะก็จะเก็บสตังค์นอนแช่เอาไว้ซุกเอาไว้ใต้พระปะเตะแล้วถ้าโต๊ะอยู่อีก10ปีผลบุญต้องรอไปอีก10ปีซึ่งยังไม่แน่ว่าผลบุญไอ้ที่แจกสตังค์ตัวนั้นน่ะจะได้หรือเปล่ากลัวว่าจะไม่ได้เพราะมันอะไรไม่ใช่คำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำแบบนี้แต่วันนี้โต๊ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาเข้าใจตามซุนนะห์ใหม่แล้วเอาสตังค์มาแจกวันนี้เลยเนี่ยแล้วทำวะกัฟด้วยได้เป็นผลบุญที่โต๊ะจะนอนกินระยะยาวแล้วถ้าโต๊ะยังไม่ตายอัลเลาะห์ให้โต๊ะอยู่ยัน80ยัน90เนี่ยโต๊ะนอนกินผลบุญล่วงหน้าก่อนโต๊ะตายด้วยดีกว่ามั้ยดีกว่างั้นเนี่ยคนฉลาดเนี่ยก็ทำกันแบบนี้ทำอะไรก็แล้วแต่เขาหวังผลที่เขาจะได้เก็บเกี่ยวกินนะครับตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วก็ระยะยาวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงโลกหน้าวันอาคิเราะห์นี่คือคนฉลาดที่รอซูลบอกว่าวะอามีละเขาทำในดุนยานี้ลีมาบะดัลเมาแต่เขาไปหวังผลจริงๆโน่นโลกหน้าในอาคิเราะห์ฉะนั้นอายะห์กุรอานที่เราอ่านกันอยู่บ่อยๆนะกุลวันตันซุรนัฟซุมมากอดดามัตลิวัตณปัจจุบันเนี่ยวันตันซุรจงใคร่ครวญจงพิจารณาจงทบทวนอะไรล่ะทบทวนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันก่อนวันซืนวันมารืนวันมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดทบทวนคิดตอนปัจจุบันนี่แหละแต่เอาอดีตมาคิดมาทบทวนเพื่อที่จะปรับปรุงปัจจุบันนี้ให้ดีเอาอดีตของเรามาปรับปรุงปัจจุบันแก้ไขปัจจุบันทบทวนใหม่ให้ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วคิดต่อลิกอดที่อัลเลาะห์บอกนะปัจจุบันดีมันจะส่งผลทำให้อนาคตของเราดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำคิดจะทบทวนแม้กระทั่งเรื่องอดีตของเราที่จะส่งผลทำให้ปัจจุบันของเราดีกว่าเดิมนะเราไม่คิดเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดีไปกว่านี้คนโบราณสอนเราใช่ไหมครับการคิดดีมักจะนำไปสู่การได้ทำความดีถ้าแค่คิดเรายังไม่ได้คิดก็อย่าหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ทำความดีเพราะขนาดคิดเรายังกลัวเหนื่อยยังกลัวเปลืองสมองฉะนั้นถ้าเราจะไปลงทุนทำความดีให้เหนื่อยให้เหือออกเนี่ยนะคงจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากงั้นฝากกับพี่น้องนะเราในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ใช่สัตว์ที่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่แค่ดุนยานี้แต่เราจะต้องคิดให้ไปอะไรครับให้ไปไกลเพราะเราเป็นสัตว์2โลกโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์เราอย่าไปเป็นจำเลยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ในหลุมกูโบสโดนมาลาอิกะห์ลงโทษเล่นงานเบื้องต้นก่อนแต่พอไปถึงวันกิยามะห์เวลาอัลเลาะห์เรียกสอบสวนแล้วเรากลายเป็นจำเลยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่รู้จะอุทธรณ์อะไรกับพระองค์แล้วไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแล้วพูดได้คำเดียวยาไลตานีกุนตุตุรอบาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเป็นควายดีกว่าขออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นงัวดีกว่าขออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นตัวอะไรก็ได้จะได้ไม่ต้องถูกลงโทษเราอย่าเป็นคนที่ไปอะไรครับไปเป็นจำเลยของอัลเลาะห์แล้วไปบอกกับอัลเลาะห์ว่าขอโอ้รู้อย่างนี้เกิดมาเป็นควายซะก็ดีนะจะได้ไม่ต้องโดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษนะคงฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องในช่วงแรกเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นะครับให้แง่คิดแล้วก็บวกกับสาระวิชาการทางด้านศาสนาตามตัวบทหลักฐานนะครับแล้วก็ตัวอย่างหลายตัวอย่างทีเดียวที่พี่น้องสามารถที่จะพินิจพิจารณาตามไปนะครับว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องการมโนแต่อย่างใดนะไม่ใช่เรื่องสิ่งที่มันเป็นแค่นามธรรมอย่างเดียวนะครับพี่น้องบางท่านหรือพี่น้องต่างศาสนิกอาจจะเข้าใจว่าอิสลามนี่พยายามจะสอนในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่
สอนแล้วมันยังสัมผัสไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ศาสนาพยายามจะบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแรกในการที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือพี่น้องจะต้องรู้จักอัลลอฮ์จะต้องมีการศรัทธาถ้ามิฉะนั้นแล้วพี่น้องจะไม่สามารถแยกแยะออกเลยว่าอะไรที่มันสัมผัสได้อะไรที่มันสัมผัสไม่ได้นะครับนักตรรกวิทยาเนี่ยนะครับที่เขาพยายามจะตอบโต้หรือว่าแนวความคิดสิ่งที่มันเป็นตรรกะและเหตุผลนะครับมากมายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันมีจริงเยอะแยะมากนะครับเป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการเขาก็ถกเถียงกันมาตั้งแต่นานนมนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสมัยเราเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้อิสลามก็เช่นกันอิสลามสอนนะครับบอกให้เรารู้ไม่ใช่แค่เฉพาะในดุนยานะพี่น้องจะใช้ชีวิตแค่ดุนยาเนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนแค่นั้นนะครับสอนไปถึงเรื่องของอัลัมบารซักสิ่งที่เป็นโลกหลังจากความตายนะครับเหมือนกับที่องค์การอัลกุรอานองค์การหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตนะครับท่านอบูบักรซิดดีกได้อ่านองค์การนี้ให้กับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบซึ่งกำลังหนักอึ้งกับการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรไม่เชื่อว่าท่านนบีไม่ตายท่านนบีตายเป็นไปไม่ได้เป็นศาสนทูตจะตายได้อย่างไรนะครับจนกระทั่งท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยอ่านอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตูนแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องตายและพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องตายความตายจึงเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้ที่สุดสำหรับคนที่มีสติปัญญาไม่ใช่คนบ้านะครับนะเหมือนกับที่อาจารย์ตุลลอฮ์ได้หยิบยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเดินทางของคนธรรมดากับคนบ้านนะครับนอนพักใต้ต้นไม้จะหอบตัดต้นไม้ไปด้วยเหมือนกันพี่น้องลองดูคนบ้านะไม่ใช่คำหยาบคายหรือไม่ได้จะตำหนิใครนะครับคนบ้าหรือว่าคนเสียสติที่เขาเดินข้างถนนนะเขาจะหอบของพรุงพรังนะแต่ไม่รู้เลยของต่างๆที่เขาหอบเต็มหลังเต็มบ่าเนี่ยมันจะยังประโยชน์อะไรให้กับเขาในโลกนี้ได้บ้างนะครับบางครั้งก็ทิ้งกระเรกระรากนะนั่นคือคนบ้านะไม่ได้ว่าพี่น้องบ้านะพี่น้องจับประเด็นให้ดีเนี่ยสมัยนี้พูดอะไรแล้วก็ไม่เจาะไอ้นั่นนี่เดี๋ยวพี่น้องเอาอีกแล้วว่ากูบ้าอีกแล้วนะดูสิอยู่บนเวทีเนี่ยปากจัดเหลือเกินว่านะครับคนบ้าเนี่ยหมายถึงคนที่อะไรไม่มีสติไม่สามารถที่จะยั้งคิดไม่สามารถที่จะแยกแยะนะครับเดินทางไปไหนตอนไหนเนี่ยพี่น้องจะเก็บอะไรพรุงพรังไปดูได้นะตามถนนบ้านเรานี่ก็เยอะแยะเช่นเดียวกันคนที่มีสติคนที่มีสัมปชัญญะเนี่ยนะครับเขาจะเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะในปลายทางในบ้านปลายเท่านั้นแหละนะไม่เอาอะไรไปหมดเพราะรู้ว่ามันเอาไปไม่ได้นี่เองเป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่เปรียบเสมือนกับว่าพี่น้องเป็นคนมองไกลมองการไกลนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่นะครับเหมือนกับโต๊ะอะไรอะโต๊ะบางทีใช่ไหมครับจำตัวที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้เรียนในระบบไม่ได้จบปริญญาโดยซ้ำไปแต่โต๊ะก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยสามารถสิ่งที่จะทำเนี่ยมันยังประโยชน์ให้กับตัวเองได้หลังจากที่ตัวเองหมดลมหายใจตายจากดุนยานี้ไปนั่นคือศรัทธานั่นคือการที่เขาได้ฮิดายะหรือทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอะไรล่ะทางนำนะครับเราจะได้ได้ยังไงทางนำพี่น้องต้องเรียนถ้าพี่น้องไม่เรียนพี่น้องไม่รู้ไม่ชี้ไม่สัมมหาอะไรเลยพี่น้องก็จะไม่ได้ทางนำเพราะทางนำเนี่ยจะต้องเสาะแสวงหาด้วยนะครับดังนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้หยิบยกนะผมคงจะสรุปไม่ได้หมดนะครับเพราะสิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดเนี่ยนะครับให้แง่คิดกับเราทุกประเด็นนะครับทุกแง่ทุกมุมเลยนะผมจึงอยากจะขอให้อาจารย์สมิธได้นำเสนอในส่วนของที่ท่านได้เตรียมมาในค่ำคืนนี้เนี่ยผมฟังอาจารย์สมิธบรรยายเดี๋ยวบางทีนะเปิดวิทยุฟังนะค้ำฟังเนี่ยไม่เห็นหน้าหรอกได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวบางทีค้ำในรถคนเดียวพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงพูดนะครับสอนหนังสือให้คนขำได้แล้วก็ไม่เบื่อนะทำได้ทุกที่เหมือนกันอัลฮัมดุลิลละนะครับขอเชิญอาจารย์สมิธเลยนะวันนี้จะมีมุกไหมเนี่ยนะครับอาเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาคณะผู้จัดงานทุกท่านพี่น้องแล้วก็บรรดาคณาจารย์ที่อยู่บนเวทีบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมติดตามฟังเรื่องของศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจอีกหนึ่งวันบนพระมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวพี่น้องประโยคสั้นๆที่ผมอยากจะให้พี่น้องกล่าวให้ดังอยู่ในหัวใจของเราก็คืออัลฮัมดุลิลละห์สมัยก่อนพี่น้องตอนยังไม่ค่อยได้เรียนศาสนาไม่ค่อยได้ฟังเรื่องของศาสนาพี่น้องเวลาว่างๆเราก็จะฮัมเพลงนะครับก็ฮัมเพลงกันอยู่ในอกนะครับว่างๆแต่เมื่อเรายกระดับมาตรฐานเป็นคนที่อยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ขณะที่เราว่างจากภารกิจแล้วพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สิ่งที่เราทั้งหลายพึงจะปฏิบัติก็คือประโยคง่ายๆเลยพี่น้องที่พวกเราทุกคนผมเชื่อว่าพูดได้นั่นก็คือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมพูดแบบนี้พี่น้องท่านนบีบอกดีกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ปรากฏว่าทั้งที่เราฟังแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าคำไหนควรจะพูดสุดท้ายพวกเราทั้งหลายคนที่อยากจะไปสวรรค์ก็อยู่ดีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องสุดท้ายก็ไปดูในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบีเกามินฮัตตายุกอยิรุมาบีอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนใดเว้นแต่พวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาซะก่อนวันนี้พี่น้องครับเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะเป็นบุคคลที่ทำให้อิสลามยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งคือการมาร่วมงานผมอยากให้พี่น้องมองภาพแบบนี้ก่อนเราเป็นบุคคลที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์เมื่อกี้อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกแล้วนะครับจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ต้องผ่านดุนยานี้ก่อนนะครับจะกลับบ้านพี่น้องอยู่ในงานก็ต้องผ่านงานนี้ก่อนเวลาพี่น้องเข้ามาในงานจุดประสงค์จะมาในงานวันนี้อย่างแรกเลยพี่น้องถึงงานปั๊บปีไปร้านอาหารเลยเดินก่อนตะวาบรอบหนึ่งมีอะไรขายมั่งนี่เลือกแล้วพี่น้องของจะกินนะครับโอ้โหมัตตบะลูกชิ้นข้าวเกี๊ยบก๋วยเตี๋ยวโอ้ยๆสารมันอยู่นี่มาแห่มาหาสารมันเพราะมันดีเป็นของที่เราชอบฮะยังเรียกสารมันดีอ๋อมัสมันนะมัสมันมัสมันเรียกสารมันอยู่อีกนะครับบ้านผมนี่เขาเลิกเรียกกันแล้วนะเขาเรียกมัสมันแล้วมัสมันนะครับแล้วก็ได้แล้วของกินพี่น้องตั้งบนโต๊ะเต็มนะครับบางทีกินจนกระทั่งเหลือโดยซ้ำหลังจากกินเสร็จพี่น้องโปรแกรมที่สองที่เวลามางานก็คือไปดูซิร้านผ้าเขามีเขาเรียกอะไรนะโมเดิร์นใช่ไหมไม่รู้จักเขามีไอ้แบบใหม่ๆออกหรือเปล่าชุดใหม่ๆพี่น้องไปเดินตะวาบรอบร้านผ้าอีกเวลาสุดท้ายเขาก็ประกาศพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายนะเฮ้ยบรรยายจะขึ้นแล้วบรรยายจะขึ้นแล้วกลับเร็วพวกเราเออโต๊ะครูจะขึ้นแล้วพอกินก็เรียบร้อยร้านผ้าก็อุดหนุนแล้วเหลือโต๊ะครูช่างมันพวกเรากราบกราบกราบนะครับนี่แหละชีวิตของคนจะไปอาคิเราะห์ตอบคำถามตัวเองว่าแบบนี้ใช่มาตรฐานคนจะไปอาคิเราะห์หรือเปล่าถ้าใช่พี่น้องงานต่อไปเราก็มาร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแล้วก็ฟังให้ดีว่าเขาประกาศโต๊ะครูจะขึ้นกี่โมงแล้วเราก็กลับเหมือนเดิมสุดท้ายพี่น้องอะไรที่เราทำมันจะส่งผลถึงลูกถึงหลานของเราในอนาคต
ะไรที่เราทำพี่น้องผมจะบอกกับพี่น้องให้นะครับพ่อแม่บางคนด้วยความรักที่มีต่อลูกทั้งหลายผมนี่นะครับอยู่ประจำที่ TMTV เวลาเข้ารณรงค์รับบริจาคพี่น้องพี่น้องเห็นบอกโอ้โหอาจารย์รับบริจาคดูคึกคืนดีนะถูกต้องเลยพี่น้องคึกคืนมากตอนที่มีคนโทรนะเวลาไม่มีคนโทรเนี่ยโอ้โหอย่างอายมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ขอบริจาคหน่อยดิฉันได้มรดกมาจากแม่เป็นล้านๆพี่น้องไอเรานึกในใจวันนี้ฟันเป็นแสนลูกนะครับบริจาคให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตดีหรือไม่ดีดีมากเลยลูกคนนี้พี่น้องได้มรดกมาเป็นแสนๆดิฉันจะบริจาคให้มากหน่อย5ไอเรานึกว่า50,000และ500ได้มาเป็นล้านให้เหมาะมัน500นี่พี่น้องผมไม่ได้บอกว่า500ไม่ได้ผลบุญนะแต่หมายให้กำลังฟังแบบที่พี่น้องกำลังเข้าใจอ่ะลูกรับมาจากแม่เป็นล้านได้มาจากพ่อเป็นล้านเป็นมรดกที่ได้ฟรีๆแต่ปรากฏเวลาคิดถึงพ่อถึงแม่ให้500นะครับลองถ้าเราทำเองเพื่อตัวของเราเองแต่วันนี้ความรักที่พ่อมีแม่มีให้ลูกรักลูกมากจนกระทั่งยอมไม่บริจาคเพื่อตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตเก็บไว้ก่อนแล้วก็หวังว่าลูกจะทำให้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไป500ของอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังดีนะ 20,000 นะครับอีโต้นี่ตายไปแล้วได้ไป500นะครับแล้วอาจารย์สมิธพูดแบบนี้เดี๋ยว500ก็ไม่ได้แล้วคราวนี้ไม่ทีนี้เหมาะจะได้บริจาคก่อนไงนะทำก่อนจะตายพี่น้องนะครับเพราะเวลาที่เราทำนั่นหมายความว่านั่นแหละคือหลักประกันที่แท้จริงแต่ถ้าเราไปรอลูกเราล่ะถ้าวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกซอและขอดุอาให้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวันนี้นะครับอย่าพึ่งหวังเพราะถ้าพี่น้องโอนสตางค์ให้ปั๊บมันเติมเกมเลยซื้อเกมเลยพี่น้องไอเทมของ ROV ตัวหนึ่งออกใหม่นะ 1,600 บาทนะแล้วพี่น้องจะรู้ไหมเนี่ยฮะก็สวยจะรู้เรื่องตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะซื้อเนี่ย 1,600 ถ้าลูกเราบอกมาขอซื้ออุปกรณ์การเรียนหน่อยราคา 1,600 นะถามให้ดีเลยนะเพราะไอเทมพี่น้องรู้จักไอเทมไหมเนี่ยเงียบกริบนี่แหละเราถูกลูกเราหลอกกับแบบนี้แหละมาจะเอาไปซื้อไอเทมหน่อยครูเขาสั่งมาโอ้โหไอเราก็ดีใจไปขอยืมสตังค์เขานี่ลูกกูจะไปซื้อไอเทมจะไปเรียนสุดท้ายพี่น้องมันเอาไปซื้อเติมเกมเพราะแม่ไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นต้องตามให้ทันไม่ใช่เรื่องของลูกเราปล่อยช่างมันอาจารย์ฉันฝ่ายสนับสนุนสตังค์อย่างเดียวลูกเราก็จะไม่ได้อะไรและที่สำคัญเราก็จะไม่ได้อะไรด้วยนะครับเรามีน้อยบริจาคน้อยนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราเก็บทั้งหมดเอาไว้หวังที่จะส่งต่อให้ลูกของเราแล้วลูกเราไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำเพื่อตัวเราล่ะจะทำยังไงนะครับดังนั้นก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่เราจะเสียชีวิตเตรียมตัวที่จะไปตายเนี่ยพี่น้องไม่มีใครเตรียมตัวจะเกิดนะครับมีแต่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดเตรียมตัวจะตายรอวันที่จะตายและความสวยงามข้อหนึ่งของการมีชีวิตบนดุนยาคือเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนคนที่มาก่อนไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะไปก่อนแต่คราใดก็ตามที่คนที่มาก่อนต้องส่งศพคนที่มาทีหลังนั่นคือความเจ็บปวดของคนที่มาก่อนทำยังไงอ่ะเพื่อลดความเจ็บปวดตรงนี้เราจะต้องเตรียมตัวที่จะเสียชีวิตเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่อาลัมบารซักที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกนะครับข้อที่หนึ่งอุลามะอธิบายแบบนี้อัลวะลูฮาอัลอิคลาสุฟิลอิบาดะคนคนนี้นะครับต้องบริสุทธิ์ใจต่อการอิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องเดินเข้ามาหรือจะออกจากงานก็ช่างผมรณรงค์แล้วนะครับเวลาพี่น้องตอนเข้าเนี่ยคงไม่มีใครเข้าแล้วแหละเพราะงานฟังบรรยายเนี่ยนะครับมันจะปิดประตูประมาณสัก3 ทุ่มนี่จะไม่มีคนเข้าแล้วจะมีแต่คนออกแต่ถ้าเมื่อไรที่เป็นงานร้องเพลงพี่น้อง4 ทุ่มนะครับคนนี่ไหลเลย
ผมนี่มีประสบการณ์กับตัวเองผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งนะครับผมต้องผ่านสถานที่ที่เขาจัดงานเนี่ยพี่น้องเขาจัดงานเนี่ยนะครับผมก็ถามคนที่ขับรถให้ว่าเนี่ยอาจารย์คนไหนมาบรรยายเนี่ยพี่น้องคนนี่ชักแถวเข้างานเลยอ่ะเราก็ไปจอดดูอ๋อโลหัดยาคนนี้เองบรรยายโอ้โหคนไหลเข้างานเลยผมก็ด้วยความดีใจว่าเดี๋ยวเถอะงานเราคงจะไหลแบบนี้แหละไปถึงพี่น้องมีอยู่7 คนรออยู่โต๊ะอิหม่ามบอกอาจารย์อย่าพึ่งนะรอก่อนไอเราสบายใจแล้วเดี๋ยวมาอีกสักพักหนึ่งมีโต๊ะคนหนึ่งปั่นจักรยานมาจากมุมมืดๆเลยโต๊ะอิหม่ามเห็นอาจารย์เริ่มได้ครบแล้ว8 คนนี่ฟังศาสนาพี่น้องมีอยู่8ไม่เป็นไรเราสัตว์เต็มที่จาก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 หวังว่าโต๊ะจะเข้าใจรับไม่สนอะไรนอนผมก็นึกในใจตลอดบรรยายนั่นนะอีโต๊ะนี่มาทำไมได้คำตอบเลิกบรรยายโต๊ะแกตื่นขึ้นมาอ้าวไหนเราว่ามีข้าวต้มเลี้ยงอ้าวมาเลี้ยงแล้วกินข้าวต้มเสร็จกลับยังไม่รู้เลยมองเห็นผมเปล่าก็ไม่รู้ความช้ำใจอ่ะผมเลยตั้งเจตนาเลยนะถ้าผมเจออีโต๊ะนี่มาไรละโดนแต่อัลลอฮ์ให้คงตายไปแล้วแหละยังไม่เคยเจอกันจัสมินนี่บนเวทีนี่เก่งจังเลยแม่เก่งจังเลยนะบนเวทีเนี่ยนะแต่จริงๆอ่ะหลังจากนั้นนะครับโต๊ะอิหม่ามโทรมาเชิญผมนะโอติดงานจ้ะกลัวไปเจอกับโต๊ะนี่ทำให้ผมเจ็บใจอีกกลับมาจากบรรยายนะครับมาผ่านงานเดิมพี่น้องเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วทำให้น้ำตาอยากจะไหลอ่ะมุสลิมมาที่มาร่วมอยู่ในงานนะครับจากตอนหัวค่ำที่เข้าในงานคุมฮิญาบวันละ4 ทุ่มผ่านไปแล้วพี่น้องถอดฮิญาบนี่เลยสะบัดกันหน้าเวทีนี่ความที่คนเยอะนะครับต้องขนเอาเก้าอี้นะออกจากงานนะเพราะว่าไม่มีที่ให้คนจะยืนไอเราก็เอออาจารย์คนไหนวะโอ้โหข้างหลังมีทั้งกองมีทั้งเบสจากเลยหรือว่าเราจะเอาด้วยศาสนาเราต้องส่งเสริมเรื่องการมาฟังศาสนาจนกระทั่งต้องเอาวงดนตรีขึ้นมาคอด้วยไหมหรือว่าระหว่างพักเนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์จบปุ๊บก่อนจะถึงอาจารย์คนต่อไปพี่น้องเอาสักเพลงหนึ่งเอาแบบนั้นหรือเปล่าต้องรอให้ถึงวันนั้นหรือเปล่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้จะเป็นผลถึงลูกหลานผมเคยถามนะครับที่บรรยายว่าพี่น้องใครละหมาดครบ5 เวลายกให้ผมดูหน่อยเอาถามเราถามที่นี่ก็ได้ใครละหมาดครบ5 เวลายกมืออัลฮัมดุลิลลาห์ผมไปบรรยายที่หนึ่งผมบอกพี่น้องใครละหมาดครบ5 เวลาไม่มีคนยกเลยเสร็จเรียบร้อยหลานเนี่ยนะครับวิ่งเล่นอยู่ในสนามมันหยุดเลยมันบอกมึงดูโต๊ะกูนั่นตีกูทุกวันตัวเองยังละหมาดไม่ครบเลยสุดท้ายได้ยินหลานพูดแบบนี้ทำยังไงอ่ะอาจารย์ถามใหม่โต๊ะจะยกมือแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะนี่แหละพี่น้องการทุ่มเทความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์คำถามเราบริสุทธิ์ใจต่อการทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ขนาดไหนตอบตัวเราเองอิสลามจะยิ่งใหญ่บนพื้นฐานนี้แหละเมื่อพวกเราบริสุทธิ์ใจต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนะครับอัลลอฮ์บอกวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเลยในการที่เขาจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เว้นแต่อันเนื่องมาจากการอิบาดะห์ต้องอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจผมถามนี่อิหม่ามละหมาดมักริบมาตะกี้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์มั้ยบริสุทธิ์ใจไหมจ๊ะให้ตอบว่าบริสุทธิ์ใจไหมไม่ได้ให้ยกมือบริสุทธิ์ใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์คำถามนี้พี่น้องถามทุกคนใครถามผมก็ตอบว่าบริสุทธิ์ใจแล้วเหตุชะไหนที่ทุกคนตอบว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อิสลามจึงออกมาเป็นรูปแบบนี้ในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์พิชิตเมืองได้เพราะความบริสุทธิ์ใจของเขาในการทำงานศาสนาแต่เวลามาถึงรุ่นแล้วพวกเราก็บอกเราบริสุทธิ์ใจแต่ทำไมเราถูกตีเข้ามาเพราะอะไรมาตรฐานที่เราพูดเหมือนกับที่ซอฮาบะห์พูด
แล้วทำไมมันถึงได้ผลที่ต่างกันอุลามะเขาก็ไปรวบรวมหาว่าทำยังไงที่มันจะต่อเป็นรูปธรรมที่สามารถจะจับต้องได้ว่าคนคนหนึ่งจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่ปากบอกว่าบริสุทธิ์ใจต้องดูให้ได้ว่าบริสุทธิ์ใจทำยังไงข้อที่หนึ่งจะดูว่าบริสุทธิ์ใจหรือไม่เนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งว่าไงนะถามผมของตัวเองแล้วมาถามเราดูข้อที่หนึ่งพี่น้องเวลาทำกับคนหมู่มากมันจะมีความฮึกเหิมจะรู้สึกว่าทำแล้วมันอร่อยทำแล้วมันโอ้โหน่าจะปฏิบัติเช่นพี่น้องเขาบอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาช่วยกันกลางโต๊ะงานนูรุ่นฮูดาหน่อยนะตอนที่ยังไม่มีคนมาพี่น้องกูก็ไม่ไปมึงไม่ออกกูก็ไม่ออกเวลาโต๊ะอิหม่ามออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหป๊า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 ทำคนเยอะๆมีกำลังพี่น้องเขาบอกเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยจะละหมาดแล้วเราขึ้นไปเลยอิหม่ามวันนี้ขอฉันเป็นเองนะเอาได้นำโต๊ะอิหม่ามที่สุเราอัลลอฮุอักบัรโอ้โหแค่อัลลอฮุอักบัรกินขาดเลยพี่น้องเพราะอะไรอ่ะข้างหลังมีลูกจะมาอัตบารณาเลยนำละหมาดคนอื่นพี่น้องทำอย่างปานี่เพราะทำต่อหน้าคนเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหลูกคอมันมาเพี้ยเลยตะจวิดมักรอดออกครบข้อที่สองเวลาทำกับคนหมู่น้อยหรืออยู่คนเดียวเหมือนกับตอนที่ทำมาตะกี้หรือเปล่ามาตะกี้อ่านยังไงตอนที่นำละหมาดคนบนสุเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเวลากลับไปบ้านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะบุดวะอิยากะนะสตะอีนอินนัสซอรอตุลมุสตะกิมซอรอตุลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรุลมะฏูบิอะลัยฮิมวะลัดดาลลีนอามีนอัลลอฮุอักบัรเอาแบบเนี้ยตั้งเคยเปล่าถ้าเราบอกเราบริสุทธิ์ใจพี่น้องนำละหมาดคนที่สุเราท่านก็ต้องอ่านแบบนี้เวลากลับไปบ้านท่านอ่านแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนำละหมาดคนอื่นทำหน้าคนอื่นเป็นญะมาอะห์คนส่วนใหญ่แล้วทำแบบปราณีตในอิบาดะห์เดียวกันในการปฏิบัติเดียวกันไปทำคนเดียวทำในที่ลับไม่มีใครเห็นทำอีกอย่างนึงอุลามะเขาเรียกการกระทำแบบนี้ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอจะเข้าใจไหมจ๊ะฮะต่อไปพี่น้องก็ช่างดูยิ่งเวลาเขานัดรถมารับกดเต้นเต้นเต้นละหมาดของเราเป็นแบบไหนพี่น้องดูเอาตัวเองนั่นแหละครับอย่าไปตอบคนอื่นไม่ต้องหันไปข้างๆมึงเหมือนอาจารย์เขาว่าปะวะไม่ต้องพูดแบบนั้นพี่น้องให้วัดตัวเราเองว่าเวลาละหมาดซุบฮ์เวลาละหมาดที่เราละหมาดคนเดียวน่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ละหมาดรวมๆกับคนอื่นบางคนพี่น้องเวลานำละหมาดเมื่อไรสุญูดนี่นะจนเลือดนี่จะลงหัวเลยบอกว่าเวลาเราสุญูดเราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ขอดุอาใช่พี่น้องแต่เมื่อเราเป็นตัวอิหม่ามสุญูดจนกระทั่งมะมุมจะยกหัวก่อนน่ะถามว่าอยู่บ้านสุญูดแบบนี้ไหมถ้าอยู่บ้านสุญูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าอยู่บ้านสุญูดแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กไปแล้วอัลลอฮ์เป็นอะไรล่ะวะยีเหงื่อท่วมเลยเพิ่งจะละหมาดเสร็จมาเหงื่อท่วมเลยความไวแล้วสุดท้ายเวลามาละหมาดตำหน้าคนอื่นพี่น้องละหมาดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งดังนั้นว่าในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจให้ถามตัวเรานะครับว่าเราบริสุทธิ์ใจไหมได้คำตอบตรงกันว่าบริสุทธิ์ใจแล้วพี่น้องเอามาตรฐานที่อุลามะเขาว่าเนี่ยเอาไปชั่งในการปฏิบัติของท่านด้วยไม่ใช่ตอบคนเดียวแล้วสบายใจเพราะเราตอบแบบนี้สบายใจแต่เวลาไปอาคิเราะห์ระวังมันจะไม่ผ่านนะครับข้อที่สองการมีชีวิตเตรียมตัวที่จะไปสู่ความตายคนที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรายการที่สองก็คือบิรุลวาลีดัยคนทั้งหลายพี่น้องที่ยังมีชีวิตหายใจอยู่นะครับที่เป็นลูกของใครทุกคนเนี่ยนะครับ
ท่านจะต้องทำความดีกับพ่อแม่ของท่านเพราะนี่คือมาตรฐานของคนจะเดินทางไปอาคิเราะห์ถ้าเชื่อว่ามีอาคิเราะห์ละปล่อยพ่อแม่ให้เจ็บช้ำน้ำใจอย่าบอกว่าท่านเชื่ออาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าไว้ในซูเราะห์อิสรอเนี่ยเล่าเอาไว้เลยถึงวิธีการปฏิบัติที่ลูกทั้งหลายพึงจะปฏิบัติต่อคนที่เป็นพ่อแม่เพราะอะไรก็เพราะกลัวว่าลูกทั้งหลายจะนึกไม่ออกว่าจะทำความดีกับพ่อแม่ทำแบบไหนพี่น้องครับพ่อแม่คือคนที่ลูกไม่ค่อยทำความดีเท่าไหร่หรอกสิ่งที่ลูกปฏิบัติกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คือมอบให้เสียน้ำตาทำให้โมโหนี่คือสิ่งที่ลูกจะทำให้กับพ่อแม่แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อภัยให้ตลอดเพราะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกทำให้ตัวเองโกรธพ่อแม่ไม่พอใจโมโหลูกจะเดือดร้อนแต่ปรากฏคนที่เป็นลูกไม่เคยคิดเลยไม่เคยพิจารณาไม่เคยใส่ใจว่าที่กำลังทำอยู่นั่นคือการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์โดยตรงไปดูนะครับอัลลอฮ์ว่ายังไงบ้างในอัลกุรอานอิมมายับลุกันอินดะกัลกิบรออะฮะดุฮุมาเอากิลาฮุมาฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله ว่าไว้ในองค์การนี้พี่น้องถึงสิ่งที่ลูกพึงจะปฏิบัติต่อพ่อแม่5รายการ5รายการในซูเราะห์อิสรอลองตอบสิพี่น้องผมอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยลองนึกดูว่า5อย่างที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือจะทำต่อพ่อแม่ไม่ได้มี5อย่างอะไรบ้างแล้วตกลงไอ้ที่อัลลอฮ์ว่าไว้เนี่ยเราทำไปหรือยังทำไปเรียบร้อยหรือยังอัลลอฮ์ห้ามอะไรบ้างฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟนะครับอุฟเนี่ยพอจะเข้าใจเป็นภาษาบ้านๆของพวกเราก็คือเฮ้ยเวลาพูดกับพ่อแม่เนี่ยลูกคนไหนเคยใช้คำพูดนี้กับพ่อแม่มั่งเวลามาเราบอกกอเซมเอ้ยล้างจานหน่อยเฮ้ยพูดเบาๆแต่คำพูดนี้อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องสิ่งที่ตำรวจห้ามนะถูกจับใช่ไหมสิ่งที่ตำรวจห้ามนะถูกจับสิ่งที่ประเทศห้ามพี่น้องทำเข้าประเทศเขาไม่ได้เช่นสมมุติมีประเทศหนึ่งเขาห้ามเอากะปิไปสมมุตินะห้ามเอากะปิไปพี่น้องนะครับดันเอากะปิเข้าประเทศเขาสิ่งที่พี่น้องจะต้องพบก็คือเขาจะผลักดันพี่น้องออกจากประเทศไม่ให้พี่น้องเข้าประเทศเขาแน่นอนเพราะท่านฝ่าฝืนคำสั่งของประเทศพี่น้องมีรถเนี่ยนะปรากฏว่าเขาให้ติดอะไรทะเบียนไม่ติดขับบืดไปบืดมาไม่ติดทะเบียนสุดท้ายท่านถูกตำรวจจับเพราะฝ่าฝืนคำสั่งเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหาตำแหน่งของอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์กับท่านนะขนาดไหนคำตอบที่เราได้ใหญ่ที่สุดเป็นพระเจ้าผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหตุไฉนเวลาอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าทำแบบนี้เราทำแต่เวลาพี่น้องไฟแดงเนี่ยขับรถไปบืดเจอไฟแดงหยุดไม่พาไม่เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะตำรวจเขาห้ามเพราะกฎหมายเขาห้ามหยุดกันทั้งประเทศเลยแต่เหตุไฉนอัลลอฮ์บอกลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟแต่ทำไมเราถึงพูดนี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบจะไปอาคิเราะห์กันมารอมมารอไม่รู้ว่าใครไปก่อนนะครับตัวสวยนี่เมื่อวานตัวสวยอีกแล้วตัวสวยอีกแล้วเหรอแกบอกผมให้อายุกันแล้ว
ประมาณแล้วแกน่าจะไปตอน86ใช่ไหมมาวันพุธนะนะแกบอกแกจะอยู่แค่86เท่านั้นแหละตอนนี้82แล้วอีก4ปีนะครับแล้วพวกเราพี่น้องรู้ไหมล่ะจะตายเมื่อไรแก้ไขได้ยังคำพูดที่ท่านพูดกับพ่อแม่มางานนี่เดินจูงกันไปพักหนึ่งแม่บอกลูกเอ้ยไปจองโต๊ะนั้นไว้นะไม่ไปนี่เลยเขตแล้วนะอัลลอฮ์ห้ามคำว่าอุฟเพียงแค่เฮ้ยแต่นี่ลูกบอกไม่เอาไม่ทำนี่มันเลยเขตที่อัลลอฮ์ว่าไปแล้วในเมื่อกลัวตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยนะคือผู้รักษากฎหมายเขาออกมาเราต้องปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์ใหญ่กว่าตำรวจทำไมไม่กลัวคำสั่งของอัลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องแม่ก็ร้องไห้ไปข้อที่สองวะลาตันฮัรฮุมาคนเป็นลูกทั้งหลายฟังดีๆนะครับใครที่มีพ่อแม่ที่แก่ชราอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านนะครับใครที่แก่ชราแล้วยังมีบ้านอยู่ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องดูอาบทหนึ่งที่คนแก่นะครับควรจะต้องอ่านหรือคนหนุ่มสาวก็ควรจะต้องอ่านก่อนจะแก่ก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอาซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบรีอัลลอฮุมมะอินนีอาซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอิลกิบรีอ่านดูอาต้นนี้เยอะๆพี่น้องดูอาต้นนี้แปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความขี้เกียจแล้วก็การมีชีวิตในวัยชราที่น่าอสูเวลาเราแก่ชราพี่น้องนอนแบนอยู่กับเตียงเนี่ยลูกหลานเราเป็นสิบนะครับมันจะเข้าตำราที่คนโบราณบอกพ่อแม่เลี้ยงลูกได้สิบคนแต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ส่วนหนึ่งมาจากพี่น้องเพราะเรานอนในสภาพที่ลูกแต่ละคนเดินเห็นอัลลอฮ์ดูเมาะกูขี่อีกแล้วขอมาอัพใครกำลังกินอยู่ดูสภาพแบบนี้แล้วใครนะครับที่แก่ชราแล้วมีลูกล้อมหน้าล้อมหลังนะครับมีคนแก่คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ดิฉันจะแนะนำทำยังไงแก่ให้มีคุณค่าผมก็ถามว่าทำยังไงฮัจญะห์เขาบอกอาจารย์อย่าแบ่งมรดกให้ใครเก็บเอาไว้นะครับอย่าให้มันจนกว่าเราจะตายถ้าเราแจกไปเมื่อไรคุณค่าเราหมดไปพร้อมกับมรดกเลยนะครับอันนั้นก็วิธีคิดของเขาพี่น้องคุณค่าที่แท้จริงก็คือทำยังไงให้ลูกของพวกท่านทั้งหลายเข้าใจอิสลามถ้าเขารู้ศาสนาเข้าใจอิสลามเหมือนที่บรรดาซะลาฟุศอลิห์เขาเข้าใจเขาจะไม่ทิ้งเราให้อยู่ในสภาพของคนแก่ที่น่าเวทนามารยาทข้อหนึ่งพี่น้องที่คนเป็นลูกทั้งหลายเวลาพ่อแม่แก่ชราดูแลนะครับเวลาท่านเข้าไปดูแลไปเปลี่ยนแพมเพิร์สเนี่ยใครที่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้พ่อแม่แล้วนะครับตันบีฮุนกอฟิลินอธิบายเอาไว้ว่าลูกเวลาไปดูแลพ่อแม่อย่าใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยนะครับบีบจมูกบีบจมูกนะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งทำความสะอาดก้นพ่อแม่หรือทำความสะอาดเปลี่ยนแพมเพิร์สโดยใช้มือข้างเดียวแล้วใช้มืออีกข้างนึงบีบจมูกทำแบบนี้ลูกไม่ดีตั้งเจตนาเลยนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์เดี๋ยวฉันจะทำแบบนี้เลยจะทำให้ดีฉันจะไม่บีบจมูกไม่ใช่ต้องขอดุอาให้พ่อแม่เราสุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับให้ตายในขณะที่เดินเดินเนี่ยแหละพี่น้องถูกไหมเนี่ยถูกนะอย่าตายแบบป่วยความหมายเป็นแบบนั้นนะครับให้ตายแบบสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเราก็ดูแลจนกระทั่งท่านเสียชีวิตวะกุลละหูมาเกาลังกะรีมาและลูกทั้งหลายต้องพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนนอบน้อมพูดยังไงอ่ะพูดนอบน้อมพูดยังไงพูดให้มันน่าฟังเคยมีแฟนหรือเปล่าสมัยที่เราจีบกับแฟนเราใหม่ๆพี่น้องโทรศัพท์เนี่ยนะผมมีเพื่อนเนี่ยนะครับความที่แกโทรคุยนะครับกับแฟนแกเนี่ยนะ
หมดบัตรเติมเงินนะสมัยผมเนี่ยยังเป็นบัตรเติมเงินแข็งๆอยู่เนี่ยนะนี่เป็นตั้งแบบนี้เลยถามว่าคุยอะไรกันเนี่ยประโยคสนทนาเนี่ยสนทนากันแบบเนี้ยพี่น้องหมดบัตรเติมเงินเป็นตั้งขนาดนี้ไม่มีเลยคำที่พูดให้แสลงหัวใจผู้หญิงคนนี้สุดท้ายพี่น้องผมก็บอกว่าเนี่ยนะนับให้ดีนะไอ้ปึ้งเนี่ยรวมกรรมฮัตให้เขาไปด้วยจ่ายไปเท่าไรซื้อไปเท่าไรเนี่ยวันละซื้อบัตรเติมเงินปึ้งขนาดนี้ดีเสร็จเรียบร้อยพี่น้องใกล้จะจบผู้หญิงแต่งงานแต่งงานเพราะส่วนหนึ่งอาจจะรู้ว่าจะได้มาฮัตเป็นบัตรเติมเงินแกเลยไปแต่งกับคนอื่นเลยนะครับเนี่ยวันละเราคุยกับแฟนเราคุยกับคนที่เราชอบคุยแบบไหนคุยกับพ่อแม่เราแบบนั้นผมสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับพี่น้องเวลานั่งอยู่ที่ห้องมองนักเรียนที่ตู้โทรศัพท์นะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยตอนนี้เริ่มจะแจ๋วแล้วพอจะแยกออกว่าเด็กที่เข้าไปในตู้เนี่ยคนไหนคุยกับพ่อแม่คนไหนคุยกับแฟนเวลาวิ่งเข้าตู้ปั๊บยกหูได้แล้วก็เอาขาหมุนหมุนอยู่ที่ดินเนี่ยนะสภาพแบบนี้เนี่ยพี่น้องคุยกับแฟนแต่ถ้าเข้าไปฮัลโหลฟับออกแสดงว่าอย่างนี้คุยกับพ่อแม่บางทีขาอีกข้างนึงเนี่ยนะยังไม่เข้าตู้เลยมันออกแล้วเพราะอะไรอ่ะโทรไปหาพ่อแม่ฮัลโหลมาเติมตังค์ด้วยนะฟึบออกแต่เวลาคุยกับแฟนน่ะหมุนอยู่นั่นแหละไอ้ข้างนอกก็รอเคาะกระจกกันจะเข้าไปโทรใช้คำพูดแบบนั้นแหละคำพูดดีๆที่เราทำยังไงปอประโลมยั่วยวนคนที่ว่าจะเป็นแฟนเราน่ะเอาจนเขาเคิ้มน่ะเอามาพูดกับพ่อแม่เรามั่งแต่ไม่มีเลยลูกจะใช้ประโยคแบบนี้กับคนที่พ่อแม่พูดแบบนี้กับพ่อแม่กลับไม่มีนะครับและสิ่งที่อยากจะให้ความสำคัญอีกรายการหนึ่งพี่น้องจากคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ากรณีที่พ่อแม่ของท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกทั้งหลายนะครับที่จะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺให้ขอดุอาให้พ่อแม่เราบอกเราเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่เป็นลูกที่ซอแล้วพี่น้องรู้เปล่าวันหนึ่งต้องขอดุอารับบิฟิลีให้พ่อแม่เนี่ยซูนูบีวะลีวาลิดายะวะรฮัมูมากะมารับบายานีซอกีรอต้นเนี่ยวันละกี่ครั้งวันละกี่ครั้งอ้างอิงจากตันบีฮุนกอฟิลีนนะครับเขาอธิบายเอาไว้ว่าลูกคนหนึ่งน้อยที่สุดน้อยที่สุดที่พึงจะต้องอ่านดุอาต้นนี้ให้กับพ่อแม่ของท่านน้อยที่สุดวันละกี่ครั้งกี่ครั้งครับสองถูกต้องน้อยที่สุดนะครับต้องวันละ5ครั้งได้คำตอบแล้วเช็คตั้งแต่มาเช้าเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาตอนซุบฮ์จนถึงตอนนี้พี่น้องดูอาให้พ่อแม่ว่าไปกี่ครั้งแล้วนี่จะเข้านอนแล้วนี่นี่กี่ทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มจะครึ่งแล้วสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วพี่น้องตั้งแต่ตีห้าหกโมงจนกระทั่งถึงป่านี้ผ่านมากี่ชั่วโมงดูอาให้พ่อแม่ห้าครั้งที่ลูกบอกว่ารักรักรักเนี่ยขอไปกี่ครั้งแล้วอุลามะบอกน้อยที่สุดนะครับอ้างอิงจากตันบีฮุนกอฟิลินบอกจะต้องขอให้พ่อแม่อย่างน้อยที่สุดวันละห้าครั้งนะครับในรายการที่สามสิ่งที่เราทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่อการจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรายการที่3ก็คือซิละตุรเราะฮิมการติดต่อกับเครือญาติพี่น้องฟังให้ดีนะครับหลังๆเนี่ยเหมือนเราจะเข้าใจผิดหรือบางทีโต๊ะครูแปลเนี่ยนะครับพูดเร็วไปหรือเปล่าคำว่าซิละตุรเราะฮิมติดต่อกับเครือญาติหรือพี่น้องได้ยินเป็นตัดเครือญาติสังเกตนะครับผมไปเดินๆดูๆมาเนี่ยนะครับเพราะผมนี่เป็นคนนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยชอบฟังเรื่องชาวบ้านยิ่งใครมีอะไรเอามาเล่าเนี่ยนะอัลลอฮ์อย่าซักอัลลอฮ์เลยขอบคุณนะที่เอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราได้รับเรื่องแบบนี้มาพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินคนเนี่ยทะเลาะกัน
คนเวลาทะเลาะกันเนี่ยนะครับเวลาไปดูว่าทะเลาะกันแล้วก็อร่อยที่สุดทะเลาะกันแรงที่สุดแล้วก็คืนดีกันยากที่สุดก็คือญาติพี่น้องคนที่อยู่ในนามสกุลเดียวกันคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่ทะเลาะกันง่ายแล้วก็คืนดีกันยากในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้พวกเราทั้งหลายติดต่อกับเครือญาติรวมไปนะครับถึงความละเอียดพ่อแม่เราตายไปแล้วพ่อแม่เราเคยติดต่อกับใครลูกต้องไปติดต่อกับคนคนนั้นด้วยนี่คือความละเอียดที่ศาสนาบอกแล้วเหตุฉะไหนเอาความกล้าจากไหนพี่น้องไปตัดขาดเครือญาติแล้วเหตุที่จะนำไปสู่การตัดเครือญาติที่เป็นประเด็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของมรดกเรื่องของมรดกที่ดินทะเลาะกันสุดท้ายพี่น้องไม่มองหน้ากันสุดท้ายไม่สามารถที่จะคุยกันได้บางคนถึงขั้นประกาศว่าต่อให้ตายกูก็ไม่ไปฟังมันต่อให้ป่วยกูก็ไม่ขึ้นไปเยี่ยมมันขณะมาที่อิสลามสอนมารยาทข้อหนึ่งของคนที่เป็นคนดีก็คืออิยาดะตุลมาริดไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องวันนี้เราไปหรือยังแต่ไปเยี่ยมหรือยังแล้วที่ประกาศล่ะฉันจะไม่ไปเยี่ยมมันจะไม่ไปดูมันต่อให้ตายฉันก็ไม่ไปฝังมันไหนล่ะเอามาจากไหนความกล้าพวกนี้เอามาจากไหนหรือเราได้คำตอบแล้วว่าเราจะอยู่แบบถาวรบนดุนยานี้จะไม่ตายจะไม่กลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงไม่สนใจว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรสุดท้ายพี่น้องสิ่งที่บรรดาวิทยากรบอกกับพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องรู้พี่น้องเคยได้ยินแล้วแบบนี้เคยได้ยินแต่คำถามก็คือเพื่อที่จะเตือนสิ่งที่อยู่ในการปฏิบัติของพวกเราสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทั้งหลายว่าวันนี้เรานำสู่การปฏิบัติแล้วก็แก้ไขหรือยังที่ทะเลาะกับคนกับพี่กับน้องเนี่ยพี่น้องเราได้คืนดีหรือยังแก้ไขความบาดหมางพวกนี้แล้วหรือยังเมื่อเราเป็นคนที่เตรียมตัวจะตายผมถึงอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลาย 3-4 รายการที่ผมบอกกับพี่น้องคือหนทางแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับก็ขอฝากเอาไว้ท่านครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับพี่น้องเบื่อยังเลิกเถอะร้านผ้าเขาเก็บแล้วนะร้านอาหารก็หมดแล้วนะยังนั่งฟังกันอยู่เลยดูสินะครับก็เดี๋ยวขออีกคนละรอบนะครับขอทั้งอาจารย์อับดุลลอฮ์กับอาจารย์สมิธอีกคนละเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องที่มาจากที่ไกลๆนะครับก็จะได้เดินทางกลับนะในช่วงท้ายนี้นะครับอาจารย์สมิธได้ให้แง่คิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับพวกเราอย่างมากๆเลยนะครับเรื่องของพระคุณพ่อแม่เป็นช่วงท้ายที่อาจารย์สมิธได้นำเสนอแล้วก็เป็นสิ่งที่วัดศรัทธาวัดอีหม่านของพวกเราได้อย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่กับบิดามารดาเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพ่อแม่อยู่หรือคนที่พ่อแม่จากไปแล้วก็ตามนะครับพระคุณหรือบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยยังคงเป็นนิรันดร์นะครับยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ขอพี่น้องอาจจะไม่ได้เรียนบทดุอาจากอาจารย์สมิธหรือไม่ได้เรียนบทดุอาภาษาอาหรับจากที่ไหนพี่น้องก็สามารถที่จะขอดุอานะครับล้ำลึกถึงพ่อแม่เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะขอดุอาให้กับบิดามารดาได้นะครับทุกๆครั้งทุกๆเวลาที่เราล้ำลึกถึงเพราะอันนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาคิเราะห์ก็เป็นได้อินชาอัลลอฮ์นะครับการทำดีกับบิดามารดานะเรื่องหลายๆประเด็นนะครับที่อาจารย์สมิธได้นำเสนอเรื่องของการฝ่าฝืนผู้สร้างนะครับเรื่องของการทำดีต่อหน้าคนหมู่มากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับที่ได้พูดคุยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นการวัดการศรัทธาของท่านพี่น้อง
ว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะประการหนึ่งประการใดหรือเปล่ากับสิ่งที่อาจารย์สมิธได้นำเสนอมาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวของคนมองไกลนะถ้าเราเป็นคนที่มองอะไรเผื่อโลกหน้าแล้วเนี่ยนะครับอย่าทำอะไรหวังแต่แค่ดุนยาอย่าทำอะไรเพื่อที่จะให้แค่คนชมเชยอย่าทำอะไรแค่จะให้ผ่านพ้นไปวันๆหนึ่งไม่ใช่อิสลามต้องมองไปถึงนู่นโลกอาคิเราะห์นู่นนะครับเราไม่ใช่แค่จะอยู่แค่จริงๆอยู่นะครับเราอยู่กันแค่60 70ปีเหมือนกับหะดีษของท่านนบีที่ได้กล่าวเอาไว้แต่สิ่งที่เราทำจะต้องยังประโยชน์ให้กับเรามากกว่านั้นนะครับเป็นนิรันดรเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้กล่าวข้างต้นนะครับในช่วงท้ายนี้ผมก็อยากจะให้วิทยากรทั้ง2ท่านนะครับได้นำเสนออีกสักคนละ5นาทีนะเพื่อที่จะได้ให้สาระแล้วก็ได้แง่คิดอย่างเต็มที่ก่อนที่พวกเราจะกลับบ้านนะครับไปล้มหัวลงนอนในค่ำคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับกับช่วงเวลาที่เหลืออีกคนละประมาณสัก 4-5 นาทีเนี่ยอยากจะคุยกับพี่น้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพี่น้องคงทราบแล้วนะครับว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับได้ร่วมกันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นเราเองในเมื่อรู้ว่าเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นภารกิจความรับผิดชอบของเรานะครับซึ่งเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ10วัน11วันโดยประมาณนะครับอยากให้พี่น้องทำรอมฎอนของพี่น้องปีนี้ให้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตให้เป็นรอมฎอนที่ดีกว่าปีก่อนๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะชี้วัดว่าเราเนี่ยดีกว่าเดิมมีพัฒนาการทุกสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะครับยิ่งเราทำเนี่ยเราจะมีความสันทัดมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในเรื่องนั้นๆสมมุติว่าผมเนี่ยไม่เคยหุงข้าวหมกไม่เคยแกงสะระหมั่นเลยนะแกงสะระหมั่นแกงมัสมั่นแกงกะรูมาแต่ผมแกงไม่เป็นตอนนี้ก็ยังแกงไม่เป็นนะครับถ้าผมลองฝึกสัก2ครั้ง3ครั้งไปนั่งกับช่างในโรงครัวนะครับลองผิดลองถูกไปก่อนสัก2งาน3งาน5งาน10งานผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะเก่งแล้วก็จะแกงอร่อยจะหุงอร่อยข้าวจะไม่ดิบถึงแม้ว่าช่วงแรกๆนะอาจจะลองผิดลองถูกไปบ้างก็ตามแต่ด้วยอายุงานด้วยประสบการณ์ด้วยการทำบ่อยๆครั้งเนี่ยมันจะทำให้ฝีมือเราดีขึ้นผมสังเกตจากอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยนะครับคนที่เขาเป็นช่างเครื่องยนต์นะครับที่เขาอยู่กับอู่มาหลายปีนะเวลารถยนต์เราพังหรืออะไรนะมีปัญหาแค่เราขับรถไปจอดหน้าอู่เขานะครับเขาเดินมาหาเราเขาก็บอกบังสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยแค่เขาฟังเสียงเครื่องเขายังรู้อาการเลยว่ารถยนต์ของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนตรงลูกปืนตรงรอกตรงโซ่ตรงไหนเขารู้หมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาที่เขาทำกันมาหลายปีใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์เหมือนที่อาจารย์สมิธบอกนะทำกันมาเป็นคนละไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีแล้วทำตั้งแต่ผมสีดำบางทีจนกระทั่งสีขาวแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เก่งกว่าเดิมเราก็ยังไม่เก่งกว่าเดิมฉะนั้นจึงอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่ารอมฎอนของปีนี้อยากให้ดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งมันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราก็ได้เราจะได้ทิ้งทวนเราจะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปรับผลบุญความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่เราต้องเตรียมให้มากที่สุดเลยพี่น้องคงทราบนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือศีลอดในเดือนชะอ์บานมากเป็นพิเศษค่อนเดือนทั้งที่ท่านเคยสอนกับรัศดรของท่านอุมมะห์ของท่านว่าอัฟฎอลุสซิยามิบะอ์ดะรอมฎอนซิยามุชะฮริลลาฮิลละซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมการถือศีลอดซุนนะห์ที่จะได้ผลบุญมากเป็นพิเศษชนิดที่ว่าได้รองจากการถือศีลอดฟัรฎูรอมฎอนเลยก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมแต่ทําไมรอซูลไม่ถือมุฮัรรอมให้เยอะกลับมาถือในเดือนชะอ์บานนี้เยอะจนกระทั่งซอฮาบะห์แปลกใจอุซามะห์ก็ไปถามใครก็ไปถามจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกการนายซีลุชะอ์บานบิรอมฎอนบางปีรอซูลถือชะอ์บานจนกระทั่งแทบจะชนรอมฎอนเลยถือเยอะมากเลย
พี่น้องถ้าพี่น้องทราบเหตุผลแล้วพี่น้องต้องทำให้ดีนะครับต่อไปนี้เอาละตอนนี้มันอาจจะช้าไปสายไปบ้างสำหรับหลายคนเพราะอะไรครับเพราะเดือนนี้เนี่ยเดือนชะบานเนี่ยตุรฟะอุลอาอามาลุอิลารบบิลอาลามีนผลงานของเราทั้งปีเลยนะมาลาอิกะห์จะรวบรวมขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนฉลาดจริงนะคนที่จะไปอาคิเราะห์ไปเจอหวังเจอกับอัลลอฮ์จริงๆนะเขาจะทำเดือนนี้ของเขาให้ดีที่สุดเลยเพราะเป็นเดือนที่บัญชีความดีของเขากำลังจะถูกยกขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ซามีดสอนอยู่ที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์สอนปฏิบัติหน้าที่มากี่ปีแล้ว5 ปี 5 ปีผู้บริหารบอกว่าปีนี้นะจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้อาจารย์สมิธจะพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้อาจารย์สมิธแต่ขอพิจารณาดูสักระยะหนึ่งก่อนสักเดือนหนึ่งเดือนเนี้ยจะขึ้นเงินเดือนให้เท่าไหร่นะครับจะปรับตำแหน่งเป็นอะไรเนี่ยเขาจะดูเดือนเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเนี่ยจะต้องทำให้ดีที่สุดให้เข้าตากรรมการเพื่อที่เวลากรรมการเวลาผู้บริหารเขาจะพิจารณาเขาจะคิดเงินเดือนให้เราเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้เราเนี่ยเราต้องทำดีจนกระทั่งบางทีเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่งานของเราเรายังเสนอหน้าไปทำเลยเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญของเราเห็นผลงานของเราแต่นี่นะอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวชะบานนี่เราจะพิจารณาผลงานความดีของเจ้าในรอบปีนะเราก็เฉยๆอยู่ปีนึงนะครับอัลลอฮ์รวบรวมให้มาลิการวบรวมมาขึ้นไปรับถวายรายงานกับอัลลอฮ์เนี่ยไอ้ขึ้นเช้าขึ้นเย็นเนี่ยมาลิกาก็ไปถวายในรอบวันอยู่แล้วรอบสัปดาห์ก็มีวันจันทร์วันพฤหัสก็ขึ้นไปรายงานอยู่แล้วไอ้เราก็ไม่ใส่ใจสักระยะหนึ่งรายวันก็ไม่ได้ใส่ใจรายสัปดาห์ก็ไม่ได้ใส่ใจรายเดือนก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วนี่รายปีเนี่ยปีละครั้งปีหน้าจะได้อยู่ถึงโอกาสนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยฉะนั้นพยายามทำเนี่ยชะบานปีเนี่ยเอาให้ดีเลยถ้าชะบานพลาดท่าเสียโอกาสเสียเวลาไปบ้างแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารอมฎอนงั้นรอมฎอนปีนี้ต้องทำให้ดีที่สุดรอซูลเลยสงสารเดือนชะบานนะลากะชะฮุนยักฟุลุอันฮุนนาสเดือนชะบานเป็นเดือนที่น่าสงสารเป็นเดือนที่น่าสมเพชดันพามาอยู่ตรงกลางระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนเดือนรอญับเป็นอัชรุลฮุรุมใครก็กลัวใครก็เกรงขนาดทำสงครามรบพุ่งกันนะยังยอมวางอาวุธเพื่อยุติสงครามชั่วคราวให้เกียรติกับเดือนรอญับใช่ไหมครับแล้วเดือนชะบานล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยพอขึ้นชะบานปุ๊บคว้าดาบคว้าอาวุธห้ำหันประหัตประหารกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับเรื่องอิบาดะห์นี่ไม่ต้องพูดเลยไม่มีใครทำเพราะทุกคนเล็งผลไปที่เดือนรอมฎอนเหมือนเราเนี่ยแหละรอมฎอนปีนี้จะถือศีลอดให้เต็มที่รอมฎอนปีนี้จะบริจาคให้เยอะรอมฎอนปีนี้จะอ่านกุรอานให้เยอะรอมฎอนปีนี้จะยะติกาฟให้เยอะรอมฎอนปีนี้รอมฎอนปีนี้รอมฎอนปีนี้หวังจะไปทำเอาในเดือนรอมฎอนและเดือนชะบานอ่านกุรอานไม่ได้หรอถือศีลอดไม่ได้หรอซอดาเกาะห์ไม่ได้หรอไม่ทำอะไรสักอย่างในเดือนชะบานแต่จะเก็บเอาไปทำในเดือนรอมฎอนรอซูลบอกเดือนชะบานเป็นเดือนที่น่าสงสารทั้งๆที่เป็นเดือนที่อัลลอฮ์กำลังจะพิจารณาความดีผลบุญความดีต่างๆที่เราทำในตลอดทั้งปีนะเก็บมาพิจารณาเดือนนี้แท้ๆแต่คนไม่ใส่ใจเนี่ยเราจะไปอาคิเราะห์ฉะนั้นเราไปคนเดียวไม่ได้เหมือนที่มุนดิษบอกเหมือนที่สมิธบอกเราก็ต้องไปกันทั้งครอบครัวแต่อย่าให้คนหนึ่งคนใดในครอบครัวเป็นตัวถ่วงก็แล้วกันเพราะอะไรครับลูกหลานของเราครอบครัวของเราเถื่อนเถาเหล่ากองเรานี่แหละวันเนี้ยที่เรารักที่สมิธบอกรักมุนดิษบอกรักนะพอถึงวันข้างหน้าวันเกียมะอาจจะเป็นโจทย์ที่เรากลายเป็นจำเลยของเขาก็ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าชะล่าใจนะว่าตัวเองจะไปสวรรค์เพราะอะไรอ่ะเรากำลังจะก้าวเท้าเข้าสวรรค์น่ะแต่คนที่มาดึงเราไว้อ่ะคือคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเราแท้ๆงั้นการทำความดีในระดับบุคคลน่ะดีแล้วครับแต่มันต้องดีเหมือนกันดีไปด้วยกันมันจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่มีคุณภาพเราอย่าเอาดีแค่คนเดียวมุกเกมนึงขอดีสักคนนึงไม่ได้นะครับมุกเกมนึงต้องดีทุกคนพี่น้องครับผมเจอในตัฟซีรกุรตูบีไอ้ตับซิดตับบรีรายงานมีรายงานนะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยอะฮลุลกิตาบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมาลาอิกะห์บอกว่ามาลาอิกะห์ของเราเอ๋ยพวกเจ้ายกกองทัพของเราของเจ้าไปเลยนะไปถล่มหมู่บ้านเนี้ยเอาให้มันราบคาบพนาศูนย์ไปเลย
เอาให้มันราบคาบเกลี้ยงไปหมดเลยราบเป็นหน้ากองเลยมาลีกะลงไปครับพากันไปเป็นกองทัพเลยลงไปถล่มเป็นดะไปเลยนะแต่ทำไม่สำเร็จครับรีบกลับมาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮฺบ่าวลงไปแล้วไปทำลายแล้วแต่ต้องหยุดก่อนเนี่ยกลับมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากพระองค์เพราะอะไรอ่ะฟีฮิรอยูลุนยะบูดูกะวายุซับบิฮุกะอวายุกับบิรุกะในหมู่บ้านเนี่ยมีคนดีอยู่คนหนึ่งทั้งหมู่บ้านที่พระองค์ทรงใช้เป็นเนี่ยเหลือคนดีอยู่คนหนึ่งคนดีคนนี้ยะบูดูกะอิบาดะห์พระองค์ไม่เด็ดขาดเลยละหมาดไม่เคยทิ้งเลยยูซับบิฮุกะตัสบีฮ์ต่อพระองค์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไม่เคยขาดเลยอยู่กับบิรุกะอัลลอฮุอักบัรก็ว่าไม่เคยขาดเลยบ่าวทำไม่ลงเพราะมีคนดีคนนี้อยู่รู้ไงพี่น้องทราบไหมครับอัลลอฮ์บอกกับมาลิกายังไงอัลลอฮ์บอกกับมาลิกาฟีฟับดาอูกลับไปเล่นไอ้ขวานี่ก่อนเลยนี่เราว่าเราจะรอดแล้วนะคนนี้น่าจะรอดและดีมาตลอดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ว่ามาตลอดเลยละหมาดไม่เคยขาดเลยแต่กับโดนคันลอสั่งมาว่าฟีฮิฟับดาอูไอ้ขัวเนี่ยเล่นมันก่อนเลยจัดการมันก่อนเลยเพราะอะไรอ่ะกานูลายตนาฮาวนาอัมมุงการิมฟาอลูละบิสมากานูยฟาอลูมันมีความชั่วระบาดดาดเดือดอยู่ในสังคมมันลอยหน้าเฉยมันไม่พูดมันไม่เตือนมันไม่ห้ามอะไรกันเลยปล่อยให้มันปล่อยให้คนอื่นเขาทำระยำตำบอลแล้วมันคิดว่ามันดีแล้วมันจะรอดไม่รอดหรอกครับติดร่างแห่ไปด้วยฉะนั้นเราจะไปอาคิรอนทุกคนไปเหมือนกันแหละแต่เวลาจะไปแล้วนะเราคิดหรือว่าเราไปคนเดียวแล้วจะราบรื่นอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้อาจจะเป็นครอบครัวภรรยาของเราก็ได้เถือกเถาเรากอญาติโกฮติกาของเราอาจจะเป็นอะไรครับไปเป็นโจทยืนอุทธรณ์กับอัลลอฮ์เนี่ยบ่าวของพระองค์คนนี้อย่าพึ่งให้เขาไปนะป๋าไม่เคยสอนฉันเลยมะไม่เคยสอนฉันเลยไม่เคยห้ามฉันเลยไม่เคยบอกฉันเลยเรากลายเป็นอะไรครับเรากลายเป็นจำเลยของลูกเราในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นต้องทำให้อะไรครับให้ทุกคนไปพร้อมๆกันดีไปถึงแม้มันจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้แล้วแต่ว่าให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันจะราบรื่นในชีวิตนี้ฉะนั้นการเดินทางไปสู่โลกหน้าอาคิเราะห์ไม่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแหละแต่มันมีอุปสรรคบ้างมันมีขั้นตอนหลายๆอย่างไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรื่องง่ายแต่ว่ามันมีกติกามันมีโอกาสมันมีวาระต้องนั่นก่อนต้องนี่ก่อนซึ่งมันเป็นกติกาที่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจที่จะทําให้เป็นไปตามกติกาที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้อินชาอัลเลาะห์เราสามารถที่จะผ่านจากดุนยานี้ไปสู่แม้กระทั่งบัรซักแล้วก็เลยจากบัรซักไปสู่อาคิเราะห์โดยสวัสดิภาพแล้วก็โดยความราบรื่นผมเชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องนะครับมีชีวิตในการดำเนินตั้งแต่ดุนยานี้สู่โลกหน้าสู่อาคิเราะห์เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นะครับเป็นไปในทิศทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยนะครับเหมือนกันทุกคนเลยนะครับครับในช่วงนี้ผมคงต้องให้อาจารย์สมิธได้ว่าต่อเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปในช่วงท้ายนิดนึงครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับในช่วงท้ายของการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นะครับวาระสุดท้ายที่เราพึงจะต้องปฏิบัติก็คือการเตาบะห์ตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องถึงสิ่งที่อุลามะนะครับได้รวบรวมเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยนะครับเวลาเราจะเตาบะห์ตนต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับอะไรคือองค์ประกอบที่จะมาพร้อมกับการเตาบะห์ขณะที่เราบอกว่าเราเตาบะห์ตนต่ออัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จ๋าฉันเตาบะห์แล้วแล้วก็จบกันแค่นี้ความเข้าใจแบบนี้พี่น้องยังไม่ผ่านมาตรฐานเพราะการเตาบัตตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อุลามะรวบรวมเอาไว้นะครับข้อที่1อัยยัมซิกะลิซานะฮูมินัลฟูดูลิวัลกีบะติวัลกะลิบคนคนนี้ต้องระงับยับยั้งลิ้นของเขาจากความชั่วได้จากการโกหกจากการพูดอะไรที่ไร้สาระเกินความจริงพี่น้องนะครับถ้าสมมุติว่าตัวอย่างพี่น้องเดินทางกลับไปบ้านมีคนแถวๆบ้านเราถามว่าไปฟังบรรยายเป็นยังไงเรานี่ตะเตาบัตตนแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์โอ้โหไปฟังอาจารย์มาเขาพูดใช้ได้เลยแล้วก็อาจารย์คนไหนล่ะเขาเป็นยังไงล่ะพี่น้องสมมุติพี่น้องจะพูดถึงผมนะอยากจะบอกให้เขาเข้าใจเนี่ยโอ้คนที่อ้วนๆง่ะน่ะเอาแค่อ้วนๆพอนะครับไม่ต้องอธิบายเกินกว่านั้น
โอ้โหมันอ้วนเนี่ยนะจนกระทั่งล้นเก้าอี้เลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกเกินความจริงนะครับไม่ต้องแถมเยอะถ้าเมื่อใดก็ตามพี่น้องอยากจะเป็นคนที่เตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์ประการแรกเลยลิ้นของเราต้องระวังมันพี่น้องอย่าใช้เกินกว่าสิ่งที่เป็นความจริงเอาเฉพาะที่พอดีพอดีนะครับข้อที่สองอัลลอฮ์ยะรอลิอาฮัดินฟีกอนบีฮิฮัสดะอย่าได้เห็นว่าให้มันมีอยู่ในหัวใจของเราเห็นใครอิจฉาหมดพี่น้องสาเห็นอะไรก็ช่างอิจฉาเห็นบ้านเขามีอิจฉาเห็นรถเขามีอิจฉาแต่เวลาเขามาฟังเรื่องศาสนาไม่เคยอิจฉาเลยพี่น้องนอนไม่เคยคิดเลยว่าโอ้โหทำไมโต๊ะคนนั้นเขาไปฟังได้ทุกที่ทำไมลูกของเขาอ่านอัลกุรอานได้ไม่เคยอิจฉาเลยพี่น้องนะครับผมว่าเวลาเวฟมาถึงคำว่าอัลกุรอานเนี่ยผมก็อยากจะเชิญพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่12พฤษภาคมก็คืออาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับทาง TMTV จะทำการทดสอบอัลกุรอานนะครับกับเยาวชน2รุ่น12ปีกับ18ปีที่ดารุสสลามคูขวาบายันพี่น้องมีลูกหลานนะครับส่งไปอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อตอนหัวค่ำที่ผมมาก็ทราบว่าที่นี่จะส่งไปด้วยนะครับดีใจดีใจเพราะว่าคนที่เดินทางมานะครับไกลที่สุดในครั้งนี้พี่น้องมาจากจังหวัดสตูลมาจากจังหวัดสตูลนะครับแล้วพวกเราอยู่แค่นี้ผมอยากจะน้อมเรียนเชิญทุกท่านหลายคนบอกอาจารย์ลูกฉันมันอ่านไม่เก่งล่ะพี่น้องครั้งแรกนะครับผีเข้าหมดเลยครั้งแรกนะถ้าขึ้นเวทีจับไม้นะผีเข้าแต่เวลาทำบ่อยๆเหมือนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกนะอะไรก็ช่างทำบ่อยๆพี่น้องด่าคนแรกๆเนี่ยนะไม่เก่งหรอกติดๆคัดๆถ้าพี่น้องด่าไปสักปีนึงนี่นะโอ้โหมาเป็นปืนกลเลยทีนี้มันเหมือนกันลูกเราอาจารย์มันอ่านกุรอานไม่ได้มันตื่นเต้นมันกลัวพี่น้องลูกพี่น้องกลัวยันตายกลัวยันตายนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสุเราหนึ่งยังไม่ดึกไปแน่จำสิ้นแน่พอจะเล่าได้ใช่ไหมได้ครับได้มีสุเราหนึ่งพี่น้องต้ออิหม่ามเขานำละมาทุกวันน่ะอยู่มาวันหนึ่งต้ออิหม่ามไม่มาเอาละสิทำยังไงอ่ะเขาก็คัดเลือกเหมือนที่พวกเราคัดเลือกนี่วะนี่ดูแล้วแต่งตัวดีดันขึ้นไปเลยเป็นตัวอิหม่ามไอ้ใจกะ40 50อ่ะไหวไม่ไหวเอ้าอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนจบวะลัดดอลีนผ่านไปได้คนฟังน่ะรู้เลยอัลลอฮ์แกนี่ตื่นเต้นแล้วแกก็เลือกซูเราะห์พักหนึ่งได้อัลัมจะรอไก่ไปต่อไม่ได้พี่น้องนี่ของจริงเลยอัลัมตะรอไก่นะครับติดอยู่แค่ตรงนี้แหละไปต่อไม่ได้สุดท้ายคนที่เล่าให้ผมฟังบอกต้องยุติการละหมาดและเริ่มต้นกันใหม่เลยเพราะคำทั้งสุราอ่ะใครอย่าเห็นนะพี่น้องวัตนาไม้นี่เป็นเรื่องจิบจิบอัลลอฮ์ไม่มีอะไรลองขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามดูตะระเวห์นี่ก็ได้นะครับแล้วท่านจะได้เห็นและยิ่งเวลานำละมาตะระเวะตัวอิหม่ามกระแวงแล้วไอ้คนข้างหลังยืนนานๆเอ็มตัวอิหม่ามตกกระใจไปเลยทีนี้อย่าเฮ็มนะครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วกระเฮ็มเนี่ยนะผมลาออกจากการเป็นตัวอิหม่ามตะระเวะเลยไม่เอาอีกแล้วใครไม่ต้องเชิญผมเลยอิหม่ามตะระเวะนี่เลิกขาดกันเลยเพราะกระเฮ็มนี่แหละเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมพูดนะครับเพื่อที่จะบอกคนรุ่นต่อไปพี่น้องอย่าไปกระแฮมต่ออิหม่ามเด็ดขาดเมื่อกี้ว่าอะไรนะข้อที่3ไอยูฟาริกอัสอาบุซูท่านจะต้องหลีกห่างจากเพื่อนเลวๆทั้งหลายถ้าตั้งใจจะเตาบ้าตัวแล้วพี่น้องอยากจะเป็นคนดีแล้วต้องทิ้งเพื่อนเลวๆเราอยากจะเลิกบุหรี่ใช่ไหมรอมฎอนนี้ไม่เอาแล้วตั้งเจตนาจะเลิกบุหรี่พี่น้องเพื่อนที่เดินบุหรี่อย่าไปเดินใกล้ๆเพราะคนเนี่ยพี่น้องเวลาดูดบุหรี่ใจกว้างอ้าวไม่เอาสักมวนเด้ออัลลอฮ์ได้ยินแบบนี้พี่น้องไม่รู้มันพุ่งเข้าไปตอนไหนวิธีที่เมื่อจะเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์พี่น้องออกห่างจากคนชั่วชั่วเมื่อออกห่างจากคนชั่วชั่วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ดีๆไปอยู่ที่ที่เขาสอนอัลกุรอานฟังเรื่องศาสนาไปอยู่ที่แบบนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่น้อง
สิ่งที่ผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องที่มาร่วมฟังศาสนาในวันนี้กลับไปตรวจสอบลูกของท่านว่าวันนี้พวกเขารู้ศาสนากับรู้เรื่องที่มีเกี่ยวศาสนาอะไรมากกว่ากันผมให้พี่น้องกลับไปถามลูกพี่น้องแบบนี้นะถ้าใครมีโอกาสนะครับกลับไปบอกลูกเอ้ยลูกที่รักเดี๋ยวให้เขาเบิ้ลรถเสร็จก่อนจ้าได้แล้วยังเดี๋ยวไม่ได้ยินว่าจะให้ไปถามอะไรให้ไปถามแบบนี้พี่น้องลูกเอ๋ยยกชื่อของบรรดาซอฮาบะห์มาให้ฟัง5คนที่เอาชื่ออย่างเดียวพี่น้องลูกเรานะครับจะตอบอย่างมั่นใจเลยอบูบักอุมัรอุสมานอาลีหยุดคนที่5หมดแล้วเพราะเราเรียนหรือได้ผ่านหูก็4คนเนี่ยแต่เวลาบอกคนที่5ลูกเราจะตอบไม่ได้เอาไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ขอ5ตอบได้4พี่น้องจำให้ดีนะครับคำถามที่2ลูกเอ๋ยไหนบอกมะซีฮีโร่ใน ROV นะเอามา5ตัวเอามา5ตัวพี่น้องแล้วเราจะได้ยินจากลูกเรานะตัวที่1มหาเทพย้อนมันจริงอย่างนี้เลยจักๆๆๆๆเลยแวนมะมันมี3อะไรนะ3ร่างนี่เลยเวียงเวียงนี่นี่พูดเล่นเองหรือว่ายังไงนะนักเรียนนักเรียนบอกนักเรียนบอกผมยังไม่รู้เรื่องนี่กระดักซะ นะครับบอกครบเลย5ตัวนี่แหละถ้าลูกเราไม่สามารถบอกชื่อซอฮาบะห์ได้5คนแต่ถ้าสามารถอธิบาย ROV ได้5คนพี่น้องจำเอาไว้นะครับนี่มีปัญหาแล้วลูกเรามีปัญหาแล้วถามแค่นี้แหละแสดงว่าลูกเราอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนามากกว่าเรื่องของศาสนานะครับผมอยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายกับคำถามที่อยากจะให้กลับไปถามลูกของเราบอกชื่อซอฮาบะห์มา5คนนะครับแล้วก็บอกชื่อ ROV มา5คนนะครับพี่น้องไม่ต้องรู้หรอกว่ามหาเทพย้อนคืออะไรถ้ามันบอกชื่อได้นะแสดงว่านั่นเตรียมแย่แล้วเรานะครับถ้ามันบอกชื่อได้หมดทั้ง5คนแล้วบอกชื่อซอฮาบะห์ได้4คนแสดงว่าลูกเรากำลังออกห่างจากศาสนามากกว่าเรื่องของสามัญและมันจะทำให้เราเสียใจในวันข้างหน้าและเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่เมื่อไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราจะเข้าสวรรค์ลูกเราจะลงนรกลูกเราก็จะบอกเอาเมาะฉันไปไม่ได้เพราะเมาะฉันไม่ได้สอนให้ฉันรู้เรื่องศาสนาความหายนะมันจะเกิดกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แง่คิดแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตของพวกเรานะวิถีชีวิตของพวกเราที่จะต้องเดินไปสู่อาคิเราะห์นะครับอย่างน้อยๆค่ำคืนนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ผมจำงานครั้งที่แล้วได้เวทีอยู่ตรงนู้นนะครับปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์เปลี่ยนแปลงกว่าที่คิดเอาไว้เยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยจำอาจารย์สุรัตน์จำได้ไหมครับสาวมีตะเก้าอี้แล้วก็มีคณะกรรมการอีกไม่กี่คนนะครับที่นั่งอยู่ตรงหน้าแต่ปีนี้คนฟังเยอะขึ้นนะอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและเรากำลังจะพยายามดำเนินวิถีชีวิตของเราให้เข้าใกล้นะครับกับอิสลามเข้าใกล้กับอาคีรอมากอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเรานะครับชุมชนและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้นำคำของอาจารย์อับดุลลอฮ์ที่ได้ท่านได้ไปพบเจอในตัฟซีรอัตตอบารีนะครับในเรื่องของคนดีพี่น้องเนี่ยสำคัญมากอย่าดีแค่เฉพาะตัวนะครับอย่าเป็นคนดีจะเข้าสวรรค์คนเดียวนะครับพยายามทำให้คนรอบข้างของเรานั้นเป็นบุคคลที่ได้เข้าสวรรค์ด้วยพร้อมกับเราลูกของเราหลานของเราสามีของเราภรรยาของเราคนในสังคมเราคนในชุมชนเรานะครับคนที่เสียสละเนี่ยผมต้องขออนุญาตพูดถึงหน่อยคณะกรรมการท่านสับบุรุษท่านอิหม่ามมัสยิดนูรุนฮูดาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่นะครับแต่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยไม่หมดครอบครัวอับดุลครอบครัวบินฮาซันครอบครัวเรืองพานิชและอีกหลายๆครอบครัวเลย
นะครอบครัวรักศาสนาที่ได้เสียสละกำลังกายนะครับในการที่จะสละเวลาของตัวเองมาช่วยให้มันเกิดงานในวันนี้ช่วยให้มีการพัฒนาในสังคมในชุมชนพี่น้องเนี่ยสบายนะอยู่บ้านเฉยๆเอาเขามีการจัดบรรยายมีการให้ความรู้มีอาหารเลี้ยงนะครับมีลูกส่งมาเรียนหนังสือมีครูมาให้สอนถึงที่เลยแต่เราเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นคนที่แบบใกล้เกลือแต่กินด่างนะไม่ค่อยสนใจนะครับดังนั้นพี่น้องวันนี้อย่าดีเฉพาะตัวพาลูกมาพาภรรยามาพาสามีมาพาหลานมาร่วมกิจกรรมมาทำความดีและก็พยายามสร้างสรรสังคมของเราให้เป็นสังคมอุดมคติแบบที่นบีสร้างสรรสังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีเต็มไปด้วยกับกลิ่นอายของศาสนานะครับกลิ่นอายของอิสลามแล้วก็ช่วยกันพัฒนาอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันคนละไม้ช่วยกันคนละมือพี่น้องจะประสบความสำเร็จทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำกันแบบเป็นแบบญะมาอะห์ญะมาอะห์เนี่ยสำคัญมันจะช่วยพวกเราดำเนินชีวิตและก็ทำให้วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเรานั้นไปสู่อาคิเราะห์อย่างคนที่มีความผาสุกอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาลงมือทำนะครับร่วมด้วยช่วยกันช่วยคิดช่วยทำช่วยกันลงแรงช่วยกันลงทรัพย์นะครับช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสังคมตรงนี้เป็นสังคมตัวอย่างให้กับบรรดาคนรอบข้างเขาได้เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางเป็นหน้าเป็นตาของมุสลิมพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาก็มองเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเสียงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกลางคืนเนี่ย4 ทุ่ม 5 ทุ่มไม่หลับไม่นอนนะครับนี่ทำให้เขารู้อิสลามเนี่ยเป็นแบบนี้นะอิสลามปฏิบัติตัวแบบนี้อิสลามเขามีกิจกรรมแบบนี้นะไม่ใช่มาเย้ากันบนเวทีนะครับมาร้องอะไรนะเสพกันมามีดนตรีเล่นกันบุ้มบัมบุ้มบัมบนเวทีนั่นไม่ใช่วิถีของเรานะครับทำให้เขาเห็นปฏิบัติตัวให้เขาเห็นแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามเรียนพยายามศึกษาให้ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนานะครับดังนั้นพี่น้องนะอยากจะพูดอะไรให้มันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยกับเวลานะครับด้วยกับเวลาเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันแล้วก็ช่วยกันขอดุอาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ต่อจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วพี่น้องขอให้เราได้ปฏิบัติอามัลซอลและขอให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับในเดือนชะบานเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนต่อๆไปขอให้เราได้มีชีวิตอยู่ในการที่จะสนับสนุนค้ำจุนศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมที่ดีให้เราตายเป็นในสภาพของมุสลิมที่ดีอย่าเอาแค่เดินเดินแล้วนอนตายอย่างเดินแล้วตายอาจารย์สมิทวานอันน้อยไปเอาตายแบบสบายๆนอนบนเตียงนุ่มๆสบายมีกะลิมอชาดะอินชาอัลลอฮ์ครับสวรรค์จะเป็นของเราทุกๆคนที่นี่นะช่วยกันนะครับฝากเอาไว้กับมัสยิดนูรุนฮูดาบางมดตรงนี้เอาไว้ให้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะช่วยบ่มเพาะความดีงามคนดีๆนะเนี่ยเขาเปิดแล้วอาจารย์สมิทเจ้าของโครงการเนี่ยเปิดการเรียนการแข่งสอบทดสอบนะครับเป็นการทดสอบอัลกุรอานพี่น้องทรงนะทรงไปเลยนะครับอย่าไปหวังว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลให้เขามีประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังของเราเนี่ยมีประสบการณ์เขาจะได้มาทำหน้าที่แทนพวกเราแทนคณะกรรมการแทนท่านอิหม่ามและก็แทนทุกคนในชุมชนดังนั้นพี่น้องครับฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องนะครับเป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้แล้วการขอบคุณพี่น้องทุกท่านยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่ยังอุตส่าห์นั่งฟังอดตาหลับขับตานอนกันจนกระทั่งถึง5 ทุ่มนะผมความจริงเนี่ย3 คนเราเนี่ยนะครับพูดได้เยอะแต่เกรงใจนะเดี๋ยวจะกลับกันอีกไกลนะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอให้พี่น้องมีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นมุสลิมแล้วก็มีอิสลามแบบ 100% อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah
الحمد لله